น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะเช้านี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเช้านี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563นะคะอากาศที่ราชธานีอโศกเช้านี้ก็ยังคงเย็นนะคะมีลมอ่อนอยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะก็สามารถนะคะชมรายการวิปัสสนาข่าวได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube บุญนิยม TV ค่ะท่านใดที่รับชมอยู่นะคะก็สามารถสื่อสารมาร่วมรายการกับเราได้เช่นกันนะคะดิฉันจะนำความคิดเห็นมาออกรายการในช่วงที่2ของรายการค่ะก็เข้าไปในที่เพจ Facebook นะคะ Facebook บุญนิยม TV หรือว่าเข้าไปในที่ YouTube นะคะบุญนิยม TV เช่นกันค่ะความเห็นทุกความเห็นนะคะแล้วก็ดิฉันก็อาจจะนำมาให้พวกเราได้ทราบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมาทค่ะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยนะคะท่านสมณะคมคิดทันตะภาโวค่ะท่านสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธค่ะและท่านสิกขมาทรงธรรมลีนหะรัตนรักษ์ค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะเมื่อวานนี้ก็ข่าวคราวนะคะนอกจากเรื่องไวรัสโควิด-19 นะคะก็ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะประเทศไทยตอนนี้ทั้งเรื่องไวรัสบ้างแล้วก็เรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆของเราเปลี่ยนไปนะคะเรามีการระมัดระวังกันมากขึ้นเราต้องดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็สุขอนามัยต่างๆที่เราจะต้องรับประทานอาหารนะคะตอนนี้หลายคนต้องท่องแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆ เขาบอกว่าล้างมือกินช้อนกลางใช่ไหมคะล้างมือก่อนแล้วก็ใช้ช้อนกลางไปไหนก็ตอนนี้ดูเป็นปกตินะคะในการใช้ผ้าปิดจมูกใช่ไหมคะเพราะว่าพอใช้ผ้าปิดจมูกเนี่ยการได้ทั้งเรื่องของการติดเชื้อโรคทางด้านไวรัสบ้างแบคทีเรียบ้างแล้วก็เรื่องฝุ่นด้วยของตอนนี้แมสก็บอกว่าเป็นสิ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนยุคนี้ไปแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพด้วยรู้สึกเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยเชียงใหม่เรื่องฝุ่นเยอะเรื่องฝุ่นเยอะใช่ไหมคะถ้าเราไปที่ชุมชนแออัดนี่แหละจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งเลยค่ะอย่างน้อยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ข่าวของเรานะคะไม่ได้คงจะยังไม่ได้มาพูดถึงเรื่องไวรัสโควิด -19 เพราะว่ามีการพูดเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูจากข่าวคราวต่างๆพวกเราก็ต้องตระหนักแล้วก็ตื่นรู้กันพอสมควรค่ะป้องกันกันพอสมควรนะคะแต่เราจะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองล้วนๆเลยนะคะวันนี้การเมืองเป็นเรื่องของธรรมะหรือเปล่านะคะเอ๊ะทำไมวันนี้พูดแต่การเมืองทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกนี้กันค่ะจากแนวหน้า .com นะคะสามารถก็ตอกปิยบุตรค่ะทหารไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีรัฐประหารล้วนเกิดจากนักการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการที่มีมติสภา242เสียงคว่ำยติตั้งกรรมธิการศึกษาการต้านรัฐประหารว่าอยากจะเรียนอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากทหารเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็รัฐประหารทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากนักการเมืองเองอย่าลืมว่าการรัฐประหารถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยทหารที่ออกมาก็จะเจอก้อนหินแล้วก็จะไม่มีการรัฐประหารได้สำเร็จต้นขอย้อนความหลังไป2ครั้งก็คือช่วงปี2549และ2557เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือเยาวชนที่ติดตามการเมืองอาจเกิดไม่ทันหรืออาจไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะได้ไม่ถูกชักนำหรือว่าใช้วาทกรรมสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนโดยรัฐประหาร2ครั้งดังกล่าวประชาชนออกมาให้ดอกไม้ทหารและผู้ร่วมชุมนุมในการขับไล่รัฐบาลซึ่งประชาชนเบื่อการทำงานของรัฐบาลที่บริหารราชการผิดพลาดซึ่งสอดคล้องกับอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนายสามารถยังกล่าวว่าในวันที่19กันยายน2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาให้กำลังใจทหารตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณกองบัญชาการกองทัพบกหลังจากที่มีการยึดอำนาจของคณะปฏิรูป
แสดงความชื่นชมทหารด้วยการมอบดอกไม้ส่งยิ้มถ่ายรูปแม้กระทั่งมีการพ่นสีข้อความว่าพลเอกสนธิวีรบุรุษชาวไทยและกองทัพเพื่อประชาชนบนตัวรถยนต์ BMW Series 7เป็นต้นรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งบริเวณถนนราชดำเนินก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ตื่นตระหนกพร้อมกับร่วมถ่ายรูปกับทหารแล้วก็รถถังซึ่งประดับด้วยดอกไม้ที่ประชาชนให้เป็นที่ระลึกส่วนพลดุสิตโพก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,019 คนในวันที่20กันยายน2549ก็พบว่า 83.98% เห็นด้วยกับรัฐประหารเนื่องจากเห็นว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศอาจต่ำลงนอกจากนี้ก็ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยก็พบว่า 49% เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลในขณะนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของประชาชนจึงหันเหแล้วก็เทใจให้กับทหารในการทำรัฐประหารนายสามารถยังกล่าวต่อด้วยค่ะว่าในวันที่24กันยายน2549สำนักวิจัย ABAC Poll เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความคิดเชิง ประเมินผลของประชาชนต่อสังคมไทยและคุณลักษณะนายกคนใหม่ที่ประชาชนต้องการกรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสอบถามประชาชนจำนวน 1,550 คนระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2549ก็พบว่าร้อยละ 92.1 รู้สึกว่าทหารเป็นที่พึ่งได้ร้อยละ 89.1 รู้สึกปลอดภัยร้อยละ 87 รู้สึกว่าทหารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ปี2549นั้นก็เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลของรัฐบาลในอดีตทำให้ทหารต้องเข้ามาแก้ไขในการคลี่คลายความขัดแย้งของนักการเมืองด้วยกันนายสามารถยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าส่วนการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคสช.ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในประเทศสืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นได้มีการนำพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยหรือว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเข้าสภาแล้วก็มีการผ่านพิจารณา3วาระรวดทำให้ประชาชนไม่พอใจออกมาเดินบนท้องถนนแล้วก็หลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยอย่างมากอีกทั้งความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆก็ยังไม่คลี่คลายจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นทำการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทหารไม่ได้มาทำรัฐประหารผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวนะคะบอกว่าอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นนักการเมืองต่างหากที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการสร้างความวุ่นวายทำให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการปิดถนนปิดสถานที่ราชการประชาชนทั่วไปไม่สามารถสัญจรไปไหนไปมาได้ทหารจึงเข้ามาแก้ไขลดการสูญเสียการรัฐประหารทั้งสองครั้งนั้นประชาชนให้ดอกไม้กับทหารดังนั้นผมคิดว่าอยากให้อาจารย์ปิยบุตรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษานิสัยการเมืองนักการเมืองจะดีกว่าส่วนฝ่ายค้านที่จะจัดยุทธการอรุณรุ่งก็ให้ระวังเจอปรากฏการณ์สุริยุปราคาเพราะว่าพระอาทิตย์เจอพระจันทร์ดับแสงนายสามารถยังกล่าวต่อนะคะบอกว่าตนก็อยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายด้วยความจริงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องดีกว่าสร้างวาทกรรมเพื่อสร้างความสับสนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความจริงใจในการแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างแท้จริงส่วนตัวผมก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะตอบข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ชัดเจนและครบถ้วนทุกประเด็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างอยากเห็นการทำการเมืองแบบสร้างสรรค์โดยยึดโยงกับประชาชน
เหมือนที่รัฐบาลของนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเร่งดำเนินการอยู่ค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะที่ตอบโต้อีกฝ่ายนึงค่ะที่พยายามมองในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในการบริหารประเทศนะคะบอกว่าองค์มาจากรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมนี้ค่ะเรามาดูนะคะเมื่อวานนี้ที่ราชธานีอโศกค่ะก็มีแขกสำคัญนะคะมาเยี่ยมเยือนราชธานีอโศกในช่วงภาคบ่ายค่ะแต่น่าเสียดายนะคะทางคณะกรรมการมาได้ใช้เวลาได้น้อยค่ะเพราะว่าท่านได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปศึกษาดูงานหลายที่เช่นกันค่ะนำข่าวนะคะมาจาก Facebook ของรวมธรรมะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ะคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานะคะได้เข้าเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธค่ะเมื่อวานนี้นะคะ20กุมภาพันธ์2563เวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ชมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตและการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธซึ่งนำโดยดร.สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์ประธานคณะกรรมการคุณคำนูนสิทธิสมานรองประธานคนที่4แล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีก3ท่านค่ะก็คือคุณวีรศักดิ์ภูครองหินคุณขวัญชาติวงศ์สุภรานนท์คุณอภิชาติโตดีโลกเวชและคณะอนุกรรมการและคณะทำงานนะคะรวมจำนวน19ท่านมีคณะกรรมการชุมชนราชธานีอโศกนะคะแล้วก็ฝ่ายต้อนรับได้พาชมชุมชนราชธานีอโศกก่อนที่จะพาคณะนะคะมาที่ชั้นล่าง100เพื่อพบกับพ่อครูสัมมนาโพธิรักษ์ค่ะซึ่งพ่อครูนะคะประมาณ 15:30 นค่ะก็ได้ลงไปพบคณะนะคะหลังจากนั้นก็มีการโอภาปราศัยถามสารทุกข์สุขดิบกันนะคะพ่อครูก็ได้บรรยายถึงการนำทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาให้ชาวอโศกปฏิบัติจนเกิดชุมชนสาธารณโภคีเอาแบบคนจนก็คือขาทุนของเราคือกำไรของเราตามในหลวงรัชกาลที่9ได้เป็นผลสำเร็จพ่อครูบอกว่าเราขายของขาดทุนได้เพราะว่าเรามีแรงงานฟรีที่กินน้อยใช้น้อยเราเป็นคนจนที่มหัศจรรย์ไม่งอมืองอเท้ามีสมรรถภาพสูงเป็นการแก้เศรษฐกิจที่สำเร็จโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าพูดได้เต็มปากว่าเรามาอยู่แบบคนจนทำงานฟรีเสียภาษี 100% บริโภคร่วมกันกับส่วนกลางเรียกว่าสาธารณโภคีเป็นสุดยอดของคอมมูนสุดยอดของสาธารณโภคีพ่อครูยังให้โอวาทนะคะบอกว่าเราฝึกตนจนเป็นคนมีวรรณะ9เลี้ยงง่ายก็คือสุภระบำรุงง่ายปรับให้เจริญได้ง่ายก็คือสุโปสะมักน้อยกล้าจนอปิชะใจพอสันโดษสันตุถิขัดเกลากิเลสสันเลขะแล้วก็เพ่งทำลายกิเลสมีศีลสูงอยู่ปกติทูตะหรือว่าทุดงจนมีอาการหน้าเลื่อมใสปาสาธิกะแล้วก็ไม่เป็นคนที่สะสมไม่กักเก็บออมหรืออัปจยะตรงข้ามกับอวรรณะ9แล้วก็ท่านบอกว่าพวกเราจะเป็นคนที่ขยันเสมอแล้วก็ระดมความเพียรหรือว่าวิริยารัมภะคุณคำนูนยังได้กล่าวนะคะบอกว่าพวกเราเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกรรมาธิการของวุฒิสภามีอาจารย์สังสิทธิ์แล้วก็คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำพ่อครูยังกล่าวต่อนะคะบอกว่าแก้ปัญหาความยากจนด้วยการให้คนเข้าใจความจนแล้วจงเป็นคนจนอยู่กับสังคมอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่กับสังคมอย่างมีน้ำใจเผื่อแผ่มีฐานะดีอุดมสมบูรณ์พอยังไม่ต้องรวยให้หลวงท่านเป็นอริยบุคคลเป็นพระโพธิสัตว์บอกว่าเราไม่ต้องรวยเราก็อยู่ได้คุณคำนูนยังกล่าวนะคะบอกว่าได้มาที่จังหวัดอุบลแล้วก็ไปตามโปรแกรมที่จัดมาแล้วก็พวกเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโปรแกรมมากราบพ่อครูพอท่านก็ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจนปัจจุบันก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรชาวอโศกก็ยังเจริญรุ่งเรืองไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพที่มีรถบัสเข้ามาดูงานแล้วก็มาท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้พบกับความร่มเย็นเสียดายว่าเวลาค่อนข้างจำกัดเราต้องตัดโปรแกรมออกไปมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบขอพรจากพ่อท่านอยากให้พ่อท่านได้เมตตาให้พรให้คำชี้แนะให้พวกเราก่อนที่จะลากลับแต่ว่าครั้งต่อๆไปก็จะขอมาอยู่กับพ่อท่านค้างคืนเลยจะได้ไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศที่ไหน
ที่บ้านเราก็มีชุมชนที่เป็นคอมมูนประชาธิปไตยคุณคำมนูนบอกว่าผมนั้นเป็นแฟนคลับพ่อท่านตั้งแต่ยังไม่ห่มผ้าเหลืองสมัยผมเป็นเด็กภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมออกจากบ้านมาชมเรื่องแรกก็คือเรื่องที่พ่อท่านแต่งเพลงสมัยก่อนก็เป็นการทำสีของห้องภาพสุวรรณเห็นลายเส้นก็ยังคงมีภาพของห้องภาพสุวรรณไม่ว่าจะเป็นที่สันติอโศกหรือว่าจะเป็นกลางถนนที่ไปร่วมกันพ่อครูกล่าวว่าหลายปีที่ไปชุมนุมร่วมกันตั้งแต่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครสมชายยิ่งลักษณ์คุณคำนูนบอกว่าถ้าไม่มีพ่อท่านก็ไม่มีวันนี้พ่อท่านเลยบอกว่านะคะพ่อท่านว่าไม่ใช่อาตมาหรอกประชาชนเขาร่วมกันแต่คนอื่นเขากลับหมดแต่ว่าพ่อท่านกับชาวอโศกก็ปักหลักพักค้างกัน24ชั่วโมงเลยพ่อครูยังบอกนะคะบอกว่าพรก็คือคำประเสริฐฟังแล้วก็ดูมีประโยชน์มีสาระฟังแล้วถ้าเอาไปปฏิบัติตามที่พูดแล้วก็เจริญที่พูดไปนั่นแหละที่พูดไปจนจบนั่นแหละก็คือพรแล้วจริงๆขอหรือไม่ขออาจจะมาก็จะพูดอาตมาก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใครมาขอไม่ขออาจจะมาก็ยัดอาตมาก็ยัดเยียดให้อย่างนี้ทุกทีไปในนี้ก็ดีขอบคุณมากที่เต็มใจขอคุณคำมนูนยังกล่าวนะคะบอกว่าการทำให้คนไม่มีความยากจนคงเป็นไปไม่ได้แต่ทำอย่างไรให้คนยากจนเขารู้จักอยู่อย่างจนรู้จักพอจากนั้นนะคะพ่อครูก็ได้มอบหนังสือธรรมะให้กับทางคณะนำกลับไปศึกษาต่อค่ะซึ่งหนังสือที่พ่อครูมอบให้นะคะก็คือหนังสือคนจนที่มีแบบนี่ค่ะให้จากทางคณะกรรมาธิการด้วยนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากแต่เมื่อวานนี้มีเวลาจำกัดนะคะมีประมาณ30นาทีเท่านั้นเองแต่พ่อครูก็ให้พรที่เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงอย่างที่พ่อครูได้ให้โอวาทไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวนึงนะคะก่อนที่จะนำเรื่องมาวิปัสสนากันค่ะข่าวที่เราไปดูที่อินโดนีเซียก็พยายามแก้ไขปัญหาความยากจนกันนะคะจาก postday.com ค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะแนะว่าให้คนรวยค่ะแต่งกับคนจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำค่ะจาการ์ตาโพสต์ก็รายงานนะคะว่านายโมฮัจาเอฟเฟนดีนะคะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ได้เสนอไอเดียใหม่ค่ะในการแก้ปัญหาลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในอินโดนีเซียด้วยการแนะนำให้ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนะคะแต่งงานกับคนยากจนรัฐมนตรีอินโดวัย63ปีก็กล่าวนะคะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากคนจนแต่งงานกับคนจนด้วยกันจะยิ่งทำให้ครัวเรือนที่ยากจนนั้นเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีผู้นี้ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าปัจจุบันอินโดนีเซียมีครัวเรือนรายได้น้อยในระดับยากจนราว5ล้านครัวเรือนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของครัวเรือนทั้งหมดในอินโดนีเซียหรือว่าคิดเป็นประชากรถึง 57.1 ล้านคนที่ยากจนซึ่งหากไม่จัดการอะไรสักอย่างคาดว่าครัวเรือนยากจนในอินโดนั้นอาจเพิ่มถึง15ล้านครัวเรือนนายเอฟเฟนดี้ยังได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการที่เขาจะคุยหารือกับหน่วยงานด้านศาสนาให้ออกแฟตวาหรือว่าคำวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามเพื่อเอื้อต่อการแต่งงานระหว่างชนชั้นพร้อมกับแนะนำให้คนจนควรมองหาคู่ครองที่มีฐานะแล้วก็คนรวยควรหาคู่ครองที่ยากจนกว่าไม่เพียงแค่นั้นเขาก็ยังเสนอโปรแกรมรับรองก่อนสมรสสำหรับคู่รักที่ยากจนแต่ว่าต้องการแต่งงานโดยคู่รักนั้นๆจะต้องเข้าโครงการฝึกอบรมทักษะแรงงานของรัฐเพื่อสามารถหางานที่มีรายได้มากขึ้นได้เรื่องนี้แม้แต่องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างสภาอุลิมาอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรมุสลิมที่รับผิดชอบในการออกแฟตวาก็ยินดีตอบข้อเสนอของนายเอฟเฟนดีโดยนายอันวาอับบาสนะคะเลขาก็เผยผ่านสื่อท้องถิ่นว่าไอเดียนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงจิตวิญญาณของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนายอับบาสก็กล่าวค่ะบอกว่ามีหลายครอบครัวที่ยากจนแล้วก็บางครั้งก็มีแม่ม่ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยสามีพวกเขาต้องเลี้ยงลูกขณะทำมาหากินครอบครัวที่ยากจนจะได้รับการยกฐานะให้ร่ำรวยขึ้นและจำนวนคนจนก็จะลดลงทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารโลกก็พบว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดโดยจากประชากรทั้งหมดของอินโดนีเซียราว 45% ก็ยังอยู่ในสถานะไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำ
ก็คงน่าจะมีทุกประเทศทั่วโลกค่ะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านวิปัสสนาหัวข้อที่น่าสนใจค่ะ ขอน้อมนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสมณะทุกรูปน้อมนมัสการนเตสิกมาทุกรูปเจริญธรรมคุณในน้ำคำเริ่มทำผู้ชมทางบ้านทุกคนค่ะค่ะวันนี้ก็มีพรของพ่อครูด้วยนะ คุณธรรมนูนนี่จะฟังเดี๋ยวจะให้นำพรของพ่อครูมาอ่านซ้ำอีกทีนะ อาจจะเข้าใจหรือเปล่าเราพ่อครูบอกให้มาฝึกเป็นคนจน มีวันนะก้าวเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยกล้าจนใจพอสันโดษขัดเกลากิเลสเนี่ยสำคัญนะอันเนี้ยขัดเกลากิเลสคนทุกวันนี้มารู้จักกิเลสขัดเกลาไม่ถูกตัวถูกฝาถูกตัวทำให้ฐานออกมา รัฐประหาร เพราะว่านักการเมือง ขอไปค่ะเพราะว่าเขาถือว่า เป็นวาทกรรมเลยนะคะถึงเขาเรียกว่าเป็นไม่มีความชอบธรรมรัฐบาลยุคนี้มาจากรัฐประหาร ก็จะเป็นวาทกรรมที่สร้างที่ทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยมันรัฐบาลยุคนี้รัฐประหารเนี่ยเขาเลือกตั้งไปแล้วไงนั่นสิคะโอ้เอาความจำอันเดิมมายังไงน่าจำความจำไม่ดีหรือเปล่าต้องไปกิน B12 เนาะแล้วก็คุณบอกให้เรียกให้เลือกตั้งถึงจะถูกต้องนี่ก็ถูกต้องไปแล้วนี่เอามาพูดอีกทำไมนะคือคุณลื้อฟื้นขึ้นมามันไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เขาก็บอกแล้วว่ารัฐบาลที่ถ้ารัฐประหารเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยจะเจอก้อนหินแล้วประชาชนรู้แล้วนะถ้ารัฐประหารเนี่ยมันไม่สำเร็จได้หรอกถ้าประชาชนไม่ยอมนะถูกเพี้ยงแน่ตอนนั้นก็มีภาพออกมานี่ว่ารัฐบาลสมัยพลเอกสนธิเนี่ยโหมีดอกไม้ไปเสียบอยู่ปากกระบอกปืนเลยนี่คือสิ่งตอบรับของประชาชนนะคะเขาจะยอมรับไม่ยอมรับอันนี้ต่อให้มีรถถังมาถ้าเกิดประชาชนไม่ยอมประชาชนให้น่ะก็จะเจอก้อนหินก็นี่ก็เป็นเรื่องของมองให้ถูกต้องไปรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องใหม่ประชาชนปิดถนนหรือปิดสถานที่ราชการเนี่ยถ้าประชาในยุคอันนั้นน่ะประชาชนออกมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยออกไปแล้วก็น่าจะให้มีการเมืองที่นักการเมืองที่มีนิสัยนักการเมืองที่ดีเนี่ยเข้ามาดีกว่าเพราะว่าข้อกล่าวหาว่าฝ่ายทำการเมืองแบบมาแล้วก็มาเข้ามาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์แล้วก็โยงกับประชาชนอย่างที่กล่าวเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องว่าเอาประชาชนเข้ามาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เข้าไปเยี่ยมดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนให้มันถึงที่ไม่ใช่ว่าทำการเมืองอยู่ในห้องหรือว่าทำการเมืองอยู่แต่พวกพ้องอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ที่ มีคณะกรรมาธิการมาเยี่ยมเนี่ยพ่อครูให้พรไปแล้วแต่เขาบอกว่าคนจนที่มหัศจรรย์พ่อครูบอกว่าคนจนที่มหัศจรรย์เนี่ยเขาจะเข้าใจคำว่าคนจนมหัศจรรย์มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่มาแค่คืนเดียวคงไม่รู้หรอกเขาก็จะมาพักใช่ไหมมาหนึ่งคืนคำนูนบอกว่าจะข่าวน่าจะขอพักนานคืนหนึ่งนี้คงไม่ซึมซับหรอกมาอยู่เป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยดีกว่าแต่คุณคำนูนนี่พ่อครูเล่าให้ฟังว่าติดตามชาวอโศกมาตลอดมีทั้งเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยนะคะแต่มาเมื่อวานนี้บรรยากาศไม่ใช่เลยค่ะมาแล้วถึงได้ก็ขอบคุณนะที่คุณตัดสินใจแวะเนาะตัดรายการอื่นค่ะเพราะว่าสอบถามคณะคือก่อนหน้าที่จะมาพบเราเนี่ยนัดเราบ่ายสองนะคะแต่ว่ามาถึงเราบ่ายสามกว่าเพราะว่าต้องมีติดภารกิจที่ต้องไปที่ราชพัฒน์นะคะติดภารกิจดูงานนานแต่ว่าก็ไม่ทิ้งโปรแกรมที่จะต้องมาที่ราชพัฒน์เนี่ยขอแวะให้มาดูให้ได้ดูจนได้แล้วก็มาเจอรถบัสก็เราไม่ได้จัดตั้งนะคะรถบัสแล้วก็คนที่มาเที่ยวเยอะๆเนี่ยไม่มีการจัดตั้งอะไรเรานี่แหละเราไม่ต้องรวยแต่เราอยู่ได้เนี่ยเราเป็นแบบเนี้ยเราไม่ได้เก็บค่ารถบัสด้วยนะไม่ค่ะรถบัสคันไหนมาคุณก็มาจอดได้เลยคุณคำนูนคุณได้เห็นว่าชุมชนวิถีพุทธเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาอยู่ได้เป็นคนจนมหัศจรรย์ด้วยเหตุนี้ว่าเราเขาเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงจะอโศกยังเจริญรุ่งเรืองอยู่
ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นภาพนี้เราจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็นี่แหละคำสอนของพระครูที่นำของคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาทำให้เกิดผลจริงๆชาวชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ทำให้เกิดผลจริงๆถึงได้สังคมที่เป็นสาธารณโภคีแล้วเจริญรุ่งเรืองได้อย่างที่คุณเข้าใจว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงยากจนยังไงหรือเดือดร้อนเศรษฐกิจอะไรนะจะอะไรเขาอะไรเฟ้อนะอะไรที่ปี40เออเนี่ยเขาว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราก็อยู่พ่อครูก็นำพาให้อยู่ได้เพราะว่านี่คือความหมายของคำว่าคนจนมหัศจรรย์ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คนยากจนคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่คุณกังวลว่าการทำให้คนไม่มีความยากจนคงเป็นไปไม่ได้มันคนละความหมายนะต้องมาศึกษากันใหม่ว่าคนจนมหัศจรรย์เนี่ยเป็นยังไงที่คำพูดเนี้ยค่ะคุณคำนูนจับข้อความ ที่พ่อครูบอกได้ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่จะทำให้คนจนหมดไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือแบบว่าให้คนจนไม่มีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำยังไงที่จะให้คนจนอ่ะเขาอยู่ยังรู้จักพอเนี่ยบางคนนี่ฟังคำว่าจนนี่ก็แสลงหูแสลงค่ะไม่อยากได้ยินเลยท่านเคยได้ยินพรไหมล่ะคะมีแต่ให้รวยขอให้รวยจงรวยจงรวยนะไม่อยากได้ยินคำนี้เลยอุตส่าห์จะหนีคำนี้เพื่อจะให้มีตังค์บ้างบอกว่าจะให้มาจนอีกแล้วแต่นี่จนไม่ใช่จนสิ้นไร้ไม้ตอกนี่จนอย่างมีปัญญาของพระเจ้าแล้วก็จนอย่างที่มีเหลือเฟือช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่คำว่าคนรวยของคุณในเศรษฐกิจยุคทุกวันเนี่ยเขามีเหลือเฟือแต่เขาไม่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้จนอินโดนีเซียใช่ไหมต้องบอกให้คนรวยนะมาช่วยคนจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ นี่แหละก็มันจนไม่มันรวยกับจนมันต้องมาคุยกันว่าถ้ารวยจริงๆเนี่ยอย่างคนจนที่ของชาวโศกเนี่ยรวยมีเหลือเฟือแล้วแจกเห็นไหมจะคนรวยอย่างโลกนี่มีเหลือเฟือแต่ไม่แจกต้องมาลดละกิเลสว่าขัดเกลากิเลสอย่างคนเป็นคนวรรณะเก้าอย่างนี้สิคุณคำนูนก็สนใจนะคะแต่ว่าไม่คือไม่สันทัดเรื่องคำบาลีก็มีพวกเรานำหนังสือสรรพาสร้างคนกับธรรมพูดสุดลึกบอกว่าสิ่งที่พ่อครูพูดอ่ะอยู่ในหนังสืออยู่ในเนี้ยเนี้ยไปเปิดว่าเป็นคัมภีร์ของชาวโศกนะต้องมีติดตัวกันอะไรเงี้ยหัวข้อวรรณะ9นะแดกหมายเลข9ไปเปิดดูอันนี้เหมือนกันฟังดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะที่จะก่อนที่จะพูดว่าปฏิวัติรัฐประหารก็ไม่ใช่อันนั้นก็คือประชาชนมาทำการปฏิวัติเลยแท้จริงนะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมมาช่วยทำจัดสรรให้มันดีให้มันเข้าที่เข้าทางการสูญเสียนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่มันไปไม่ได้จริงๆแล้วก็สาเหตุเราต้องรู้จักว่าสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองเนี่ยจริงๆนะจนประชาชนเป็นล้านๆไม่เคยมีปรากฏการณ์ในประเทศไทยที่คนที่ออกมาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคนเป็นล้านๆนี่เขาไม่มีความคิดเลยเห็นพ้องต้องกันเลยใช่เห็นอ๋อนี่เขามีการประท้วงรัฐบาลแล้วนะเขาเห็นด้วยว่าต้องออกไปประท้วงรัฐบาลรัฐบาลยุคนี้ไม่ไหวแล้วใช่คือตอนนั้นเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่ามีสภาวะรองรับตรงที่ว่าประเด็จการรัฐสภาเป็นยังไงโอ้ใช่ใช่อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไงเราก็รู้เลยว่าโอ้คือก็แบบว่าไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกันจะออกกฎหมายแล้วก็ผ่านเงี้ยอาศัยว่าเสียงข้างมากลากไปในรัฐสภาเนี่ยใช่แล้วมีที่ไหนกฎหมายที่ออกมาเที่ยงคืนกฎหมายที่ออกมาในโลกนี้ไม่มีนะคะก็วันสิ้นปีอ่ะให้เป็นวันทำราชการได้จะไปทำธุระเดี๋ยวก็อันแรกจะไม่ได้ไปทำที่หนีภาษีที่ไม่หลบการเสียภาษีไม่ใช่โดยชอบด้วยนะไปทำธุรกรรมที่มันทุจริตนะนี่คือเผด็จการหรือเปล่านี่อันนั้นนะคะปี49แต่ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าคนไม่ได้ประสบกับจากเหตุการณ์จริงๆอ่ะจะฟังแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจหลงวาทกรรมนะคะมันจะเข้าใจคือนักการเมืองรุ่นใหม่นี่ก็จะอาศัยว่าเด็กได้เกิดรุ่นใหม่มาไม่ได้รู้ข้อมูลตรงเหตุการณ์สมัยโน้นเกิดแล้วแต่ว่าคงยังไม่ทันยังเด็กยังอะไรอยู่ก็ไม่คือลักษณะของคนไทยก็
มีนิสัยหรือว่ามีแบบว่าไม่ผูกอาฆาตนะก็เลยลืมง่ายไงมันก็เป็นจุดดีจุดด้อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเขาจำประวัติศาสตร์ได้แล้วคนนี้มาพูดเนี่ยพูดถ้าพูดไม่จริงนี่น่าจะพอจะระลึกได้หน่อยนะโอ้มันไม่ถูกต้องนี่ตอนนั้นก็จำได้เราสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาก็เลยถึงมันต้องมาทบทวนชี้แจงให้ฟังว่ามันเป็นทุกสิ่งที่ออกมาจากเหตุก็พลเอกปีชาบอกว่าประชาชนทำปฏิวัติสำเร็จแล้วประชาชนทำไม่ใช่ทหารทำที่ท่านว่าหลายเหตุการณ์เนี่ยเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายถูกต้องไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะมีแต่ฝ่ายที่บอกว่าโอ้พยายามสร้างวาทกรรมเพื่อความชอบของตัวเองก็จะพูดไปจนอีกฝ่ายนึงเสียหายความถูกต้องก็จะไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยมีใครชี้แจงอย่างตอนนี้เหมือนกันนะคะแต่มีช่วงการชุมนุมเนี่ยพวกครูพยายามคือบอกว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปขายความจริงออกมาให้มากๆหมดโอ้ท่านตรงนี้เอกคือประโยคนี้สำคัญมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้ก็จะมีการว่าพิสูจน์กันว่าขายความจริงออกมาให้มากๆหมดในศาลรัฐธรรมนูญให้พิพากษาวันนี้คดียุบพรรคที่กู้เงินเนี่ยจะยุบไม่ยุบก็ติดตามบ่าย3วันนี้แต่ว่าคำที่บอกว่ารัฐบาลมาจากรัฐประหารก็ยังมีอยู่นะคะยังไม่จบมันไม่หายไปเลยจนคุณสามารถต้องออกมาแบบชี้แจงว่าโอ้รุ่นทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่าใช้คำนี้แล้วก็โจมตีอีกฝ่ายนึงจนหมดความชอบธรรมไปเลยนะคะก็เพิ่งเลือกตั้งไปแบบๆนี่เพราะว่ารัฐประหารยังไงแล้วทำไมถึงไม่เอาพูดเลือกตั้งมาพูดล่ะเลือกตั้งกันทั่วประเทศน่ะใช่จนมีต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำไปจริงๆอ่ะคุณที่ออกมาพูดอันนี้ก็น่าจะบอกด้วยว่าไอ้ตอนนั้นน่ะก็ในภาคแรกที่อธิบายก็ดีแล้วเหลือแต่ว่าทำไมไม่บอกว่าตอนนี้อ่ะยุคนี้เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้ว แต่ว่าคนเลือกพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐไปเชิญท่านมาแต่ในประเด็นนี้นะคะก็มีหลายคนไม่เข้าใจเรื่องแม้กระทั่งการชุมนุมนะคะอย่างคุณคำนูนบอกว่ามีหลายฝ่ายเนี่ยก็คือพอยุติการชุมนุมหรือว่าเบาๆการชุมนุมแต่ว่าชาวอโศกก็ยังอยู่นักบวชก็ยังอยู่ว่าทำไมชาวอโศกไปยุ่งกับการเมืองทำไมนะคะชาวอโศกว่าทุกอย่างดีหมดนะคะเขาบอกว่ายกเว้นเรื่องเดียวที่ติดใจอ่ะทำไมต้องไปยุ่งกับการเมืองท่านรู้สิเห็นว่ายังไงต้องไปยุ่งการเมืองเป็นเรื่องที่หลายคนยังติดใจอยู่ค่ะชาวโศกไปยุ่งกับการเมืองทำไมอ่ะคะที่จริงแล้วเนี่ยงานศาสนาเนี่ยเป็นงานที่พาให้คนพ้นทุกข์ไงไปทำในทางสิ่งที่ถูกต้องอันไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราในฐานะที่คนอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็มีอิสระที่จะไปแสดงความคิดเห็นโดยชัดเจนโดยคือไม่ทำรุนแรงโหดร้ายทำแบบอหิงสาอันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะเมื่อเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยความสงบบุคคลที่มีความสงบอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยถ้าไม่ไปลังไว้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันจะเสียหายมากกว่านี้ก็เรียกว่ามีอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้ด้วยความกรุณาจริงๆเราเห็นว่าทิศทางของประเทศชาติเนี่ยมันไปได้ไม่ไปในทางทิศทางที่ไม่ดีอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยยุคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะท่านจะออกไปห้ามใช่ไหมแต่ว่าห้ามที่นะที่แย่งน้ำกันเนี่ยห้ามญาติญาติอ่ะนะญาติตะตีกันใช่เรื่องน้ำนี่แหละท่านพูดอย่างนี้ดิฉันนึกถึงภาพอันหนึ่งขออนุญาตครับท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนทีละจิตโตเนี่ยท่านเดินเข้าไปห้ามมีอยู่วันนั้นน่ะที่เขาจะอาตมาก็ลงไปด้วยไงอาตมาดูแล้วสถานการณ์เนี่ยโอ้โหไปห้ามเนี่ยคนที่ใจที่มันต้องการต่อสู้มือเปล่าอ่ะแต่ไปสู้กับผู้ที่มีอาวุธอ่ะนะแต่ถ้าคนจะเดินถือไม้ก็ไปห้ามเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่ยังต้องคนอย่างสงบที่ท่านบอกนี่แหละแต่ถือว่าในเมืองไทยก็ยังมีจิตวิญญาณที่ดีนะจิตวิญญาณที่ดีก็เรียกว่าเหมือนกับองค์พระสยามเทวาธิราชนะก็ทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันสงบได้ดีเป็นไปได้ดีถ้าจริงๆไม่มีวันนั้นแม่แล้วก็ไม่มีพ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยที่จริงมันไม่มีวันนี้หรอกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์แต่ที่จริงแล้วอาตมายังนึกเลยว่าเอ๊ะมันน่าทำประวัติศาสตร์ที่มันถูกตรงแท้ๆเนี่ยเอามาเผยแพร่นะให้คนรุ่นหลังว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงยังไงแล้วจะพูดเรื่องทำไมศาสนาต้องไปเข้าไปตรงนี้นะคะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น18กุมภาใช่ไหมคะคืออันนี้พ่อครูก็ได้มาเผยแพร่ว่าคือศาสนาพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติแบบมรรคมีองค์แปดไม่ใช่ไปคือสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแต่ว่าให้ลืมตารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นท่านถึงมีหลักคำสอนที่ว่าต้องรู้เท่าทันโลกเนี่ยนะก็คืออันมีอยู่3หลักด้วยกันเนี่ยโลกุตระคือศึกษาที่จะให้อยู่เหนือกิเลสอันที่2ก็คือให้รู้เท่าทันโลกว่าตอนนี้ในโลกนี้มีอะไรประเทศเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้อที่3ก็โลกานุกรรมปายะเราเห็นเขาเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาตามกำลังของเราที่เราเห็นว่าน่าจะช่วยได้อันนี้พ่อครูก็ว่าแล้วความเป็นกลางอีกอย่างนึงความเป็นกลางของพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เนี่ยท่านให้นิยามว่าความเป็นกลางเนี่ยต้องเข้าข้างความดีความถูกต้องนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการที่เราเอาไปเผยแพร่แล้วก็เวลาที่ไปร่วมชุมนุมนะเราก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรเรียกว่าต่อสู้แบบสันติอหิงสาแล้วก็แถมท้ายอโหสิให้ด้วยนะก็คือเราไปช่วยเรื่องอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องดูแลเรื่องอาหารให้อาหารกับคนที่เขามาชุมนุมเพราะว่าเราเลือกข้างแล้วว่าเราเนี่ยเห็นว่าฝ่ายนี้ที่มาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำที่สิ่งที่ถูกต้องนะเราก็เลยตรงนี้เห็นศึกษาข้อมูลมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลเราฟังหมดทุกฝ่ายแล้วเราเห็นว่าฝ่ายนี้มีความถูกต้องมากกว่าก็เลยไปเป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายกำลังที่ให้อาหารแล้วก็เรื่องพยาบาลดูแลเรื่องพยาบาลใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ช่วยดูแลรักษาเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธเลยนะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตรงนี้มันไม่มีห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็ช่วยบริการเรื่องอันนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเก็บขยะเพราะว่าบางทีก็มีสิ่งสกปรกมีทิ้งไอ้เศษขยะอะไรไว้ไงเราก็ดูแลให้เรียบร้อยเนี่ยเราช่วยอยู่ 2-3 อย่างตรงนี้เพื่อให้การชุมนุมเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ได้มั่นคงอยู่เราถึงว่าคุณคำนวณเมื่อวานได้พูดกับพ่อครูว่าโอ้ชาวอโศกเขาไม่ได้พวกอโศกไปช่วยนี่ทำไม่ได้พ่อครูบอกว่ามันอยู่ที่ประชาชนก็ไปชุมนุมร่วมกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเขากลับกันหมดเราก็ไม่ได้กลับเราปักหลักค้างเกินชุมนุมกัน24ชั่วโมงก็เลยเป็นที่มาของไอ้เนี่ยการชุมนุมแบบพักค้างเนี่ยต้นตำรับของประเทศไทยเลยคือแล้วก็มีการนิมนต์ท่านค่ะแล้วก็มีศัพท์คำใหม่ใช่ไหมดีโอโปรเทสนะท่านแปลด้วยสิดีโอโปรเทสนิมนต์ท่านไปก็การชุมนุมแบบอันนี้นะฮะแบบสงบแบบซื่อสัตย์สงบสันติอหิงสากลมลึกแม่นประเด็นนะคะนั่นแหละคือการชุมนุมของชาวเฉพาะชาวอโศกนะคะทุกครั้งค่ะอย่างที่เวทีที่ดูแลอยู่นะคะจะมีข้อกำหนดเลยนะคะถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ที่ขึ้นให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยโหเป็น10ข้อเลยนะคะห้ามพูดคำหยาบบ้างต้องพูดความจริงเหมือนเอาศีลให้คนที่จะขึ้นเวทีที่จะพูดให้กับพี่น้องประชาชนน่ะคุณต้องระมัดระวังนะที่ฉันดูแล้วเหมือนเอาศีลไปจับเขาเลยค่ะบางคนมายืนอ่านโอ้โหเราจะพูดได้ไหมจากที่เขามีภาวะที่แบบอยากจะพูดแบบรุนแรงอะไรออกไปเพื่อสร้างความฮึกเหิมพอมายืนดูว่าข้อห้ามของเวทีของกองทัพธรรมหรือว่าเวทีของชาวอโศกมีข้อห้ามพูดคำหยาบห้ามกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงยิ่งในยุคแรกนะเราบอกว่าให้ฟัง5แกนนำเพราะว่า
คือจะมีห้าแกนนำก็จะคุมว่าห้ามไปอะไรบ้างอย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้าไม่งั้นมันจะสเปรสปะมันก็จะมีรุนแรงกันได้เพราะว่าบางทีพวกออกนอกกรอบไงไม่ตามจำอันนี้เราก็บอกว่าเนี่ยห้าแกนนำเนี่ยเอานโยบายอย่างนี้นะสันติอหิงสาไม่ใช้อาวุธนะอะไรถ้าใช้ไม่ใช่แล้วคือการชุมนุมทั่วไปในทั่วโลกนะคะการมองไปก็คือมองไปเห็นแต่คนที่มีอารมณ์รุนแรงพลุกพล่านแล้วก็เรียกว่าม็อบนะคะแต่พอเป็นการโปรเทสเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายชาวอโศกหรือว่ากองทัพทำเข้าไปเนี่ยไปทำให้ทุกอย่างเนี่ยสงบลงสงบโดยที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทำให้เราได้ผู้ชุมนุมที่เข้าใจเหตุการณ์จริงๆนะคะมาร่วมชุมนุมเพราะว่าเขาไม่ต้องการความรุนแรงไงคะแต่เขาต้องการความจริงว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองทำไมจะมีการชุมนุมเกิดอะไรขึ้นเขาก็มาหาความจริงแต่ว่าที่ชุมนุมนะคะเป็นการชุมนุมด้วยอารมณ์ฮึกเหิมโอ้มีจะคอยไปจะไปบุกจู่โจมทำลายกันเนี่ยดิฉันว่าเราจะไม่ได้มวลชนที่เข้าใจเรื่องการเมืองคือมันเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นต้นแบบให้หลายประเทศก็อยากได้นะครับบอกว่าไทยแลนด์โมเดลเวลาจะชุมนุมเนี่ยอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันปราศจากความรุนแรงมันไม่ได้ไปเผาไปอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของสภาอย่างเดียวสภาก็เกิดมาจากประชาชนเลือกตั้งไปเป็นตัวแทนเฉยนี่แหละเหตุที่พูดมาทุกอย่างนี่คือว่านักบวชถึงได้ออกไปเพราะเรื่องนี้เราไปเผยแพร่ธรรมะไง ว่าเนี่ยต้องสันติอหิงสาไปช่วยเหลือกันแบ่งปันอะไรก็แบ่งปันในยุคนั้นเนี่ยเราได้เผยแพร่สาธารณโภคีอย่างได้ผลมากเลยในที่ชุมนุมก็ด้วยนะมาช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องซื้อขายเลยอ้าวมีใครมีอะไรก็แบ่งกันอาหารทั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยของใช้อะไรเข้าแถวรับกันด้วยนะครับมีความเป็นพี่เป็นน้องมันสูงมากที่จริงเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดง่ายๆนะถ้าไม่มีพ่อครูที่มีภูมิธรรมแล้วก็มีการประมาณแล้วก็มีมวลที่มีความเข้าใจในลักษณะธรรมะแล้วคนไทยก็ยังน้อยังส่วนใหญ่แล้วนะยังมีพื้นฐานธรรมะที่นั่นมันถึงจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นประเทศที่ขาดคนขาดคุณธรรมมากเนี่ยจะยากจะไม่ประสบผลสำเร็จอย่างนี้อันนี้มันเป็นความครบพร้อมมันเป็นความพอดีมากๆเลยตั้งแต่ผู้นำที่มีภูมิธรรมสูงสุดนะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้ดีแล้วก็ผู้นำเนี่ยก็ยังมีมวลที่มีความเข้าใจที่เป็นนั่นสุดท้ายแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่ออกมาช่วยเนี่ยเขามีพื้นฐานทางคุณธรรมจึงรับกันได้โอ้โหถ้าไม่งั้นเนี่ยจะยากมากเลยมันจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยมันถึงจะยากไงเพราะที่ยังไม่มีอย่างนี้เราในช่วงนั้นน่ะพอครูเทศทุกวันแล้วก็เราได้ถือว่าได้เผยแพร่ธรรมะแนวทางมรรคมีองค์8แบบนี้นะก็มีผู้ที่ติดตามมาด้วยเยอะแยะเลยในกลุ่มพันธมิตรนะรวมทั้งผู้ในรายการก็มีนั่นแหละก็คือเป็นผลจากการที่เราไปเผยแพร่ให้คนมาปฏิบัติธรรมเผยแพร่ธรรมะก็เราไปอยู่แบบคนวรรณะเก้าน่ะให้เห็นน่ะเพราะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายมันก็สืบเนื่องจากอันแรกมาจนมาถึงอันข้อที่ทำไมเขามาดูที่บัลลาดน่ะกรรมาธิการใช่ไหมแก้ปัญหาคนจนอะไรแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำได้ท่านแต่โดยที่ท่านใช้นิยามของราชธานีอโศกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธโอ้นี่เซนว่าเป็นคำที่แบบนี่ใหญ่มากเลยที่เข้มแข็งได้เนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมที่มีพื้นฐานศีลธรรมที่เป็นศีลธรรมที่เป็นโลกุตระชัดๆฮะมารวมตัวกันอยู่นะจึงมีความเข้าใจในลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าทำงานแบบในระบบสาธารณภคีเสียสละเต็ม 100% เลยทุกอย่างเข้ากองกลางเนี่ยมันจึงจะเกิดเป็นสิ่งนี้ได้แล้วก็ที่เกิดเป็นสิ่งนี้ได้เนี่ยพื้นฐานเนี่ยที่พระครูบอกก็ชัดเจนเลยว่าอาตมามีความชัดเจนว่าแก้เศรษฐกิจเนี่ยคนจะต้องใส่ใจในเรื่องของศีลธรรมแล้วปฏิบัติให้เข้าถึงหลักวรรณะ9ให้ได้ถ้าเข้าถึงหลักวรรณะ9ได้แล้วเนี่ยคนมีความยินดีพอใจในความจนอย่างเงี้ยแล้วก็มีสมรรถนะมีความขยันเนี่ยอันไหนก็อยู่รอดแล้วก็เข้มแข็งด้วยนะเข้มแข็งที่สามารถที่จะแจกจ่ายเจือจานเนี่ยในขณะที่ยังต้องยอมรับว่าที่เขาพูดกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนที่มารับบริการจากชาวโศกที่ทำการค้าในระบบบุญนิยมเนี่ยมากมายโอ้โหคนค้าขายเนี่ยเหนื่อยเลยนะ
เพราะว่าเราค้าขายเนี่ยไม่เอาเปรียบอารัตต่อสังคมนะค้าขายตั้งราคาแบบบุญนิยมเนี่ยก็คือต่ำจากท้องตลาดใช่ไหมแล้วก็บางครั้งก็เท่าทุนแล้วจนขาดทุนแจกฟรีอันนี้แต่นี่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยคนที่จะทำได้เนี่ยต้องมีศีลธรรมมีความเข้มแข็งมีจิตใจมีน้ำใจมีการเสียสละไงแล้วก็มีความยินดีด้วยจึงเป็นที่มาของคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจไม่ใช่คนจนที่มีเท่าไหร่หรือว่ารวยก็ไม่พอมันก็คือยิ่งกว่าคนจนอีกนะใช่ไหมพ่อครูบอกว่าหลักสำคัญท้ายสองข้อท้ายคือคุณจะต้องไม่สะสมแล้วก็ต้องมีความขยันนะไม่ใช่จนแต่ว่าขี้เกียจต้องมีสมรรถนะมีความขยันแล้วก็มีใจที่จะเผื่อแผ่ด้วยเนี่ยถ้ามีสามหลักนี้ได้เป็นไปได้ด้วยดีเลยคนนั้นจะเป็นคนจนมหัศจรรย์ที่แท้จริงแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสัจจะนะคนลักษณะนี้ไปอยู่ที่ไหนไหนนะใครๆก็ยินดีก็ใช้ก็ชอบใช่ไหมค่ะก็ทำให้ได้นึกถึงคำที่พ่อครูบอกนะคะว่าการเป็นไปของศาสนาพุทธนะคะเป็นไปด้วยพหูชนะหิตายะนะคะพหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะก็คือศาสนาไม่ได้ให้เราเหมือนบรรลุธรรมแล้วก็ส่วนตัวก็จบไม่ใช่นะคะใช่ไหมคะศาสนานี่คือสอนให้คนลดกิเลสแล้วก็สอนให้คนรู้จักธรรมะเพื่อนำไปช่วยผู้อื่นผู้ที่ยังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นนะคะจากเท่าที่ดิฉันมีประสบการณ์กับชาวอโศกแล้วก็อยู่ชาวอโศกมา10กว่าปีเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากการชุมนุมเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าโอ้โหการเมืองกับศาสนามันแยกกันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าการเมืองไม่มีศาสนาเนี่ยใครจะสอนเรื่องศีลธรรมอย่างที่ท่านบอกนะคะใครจะไปบอกว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำพ่อครูเคยให้คำนิยามนะเป็นสโลกธรรมอยู่ปีจำไม่ได้ว่าปีไหนนะท่านก็ให้คำนิยามว่าถ้าไม่ศึกษาการลดกิเลสเนี่ยกู้ประเทศไม่ได้เพราะงั้นน่ะทุกอาชีพทุกไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มาศึกษาที่จะลดกิเลสมันกู้ประเทศไม่ได้ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็ตามนะแล้วใครจะสอนลดกิเลสได้หรอคะไม่ว่าจะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาเนี่ยก็ต้องมาครบสัตบุรุษนี่แหละมาใครจะสอนให้เขาลดกิเลสล่ะที่คุณคำนวณจะมาพ่อครูเนี่ยคือมาครบสัตบุรุษแล้วจะได้ฟังสัจธรรมถ้าคนดีในสังคมนะออกมาอย่าเก็บเงียบแล้วก็มาศึกษาแต่คุณคำนวณนี่มีความคิดว่าจะมาพักค้างเนี่ยมีความคิดริเริ่มที่ดีแล้วมาพักค้างมาศึกษาให้ชัดเจนมาฟังพ่อครูที่จริงแล้วก็ทำตามในหลวงร.9ด้วยนะคนที่จะสนับสนุนคนที่ดีใช่ไหมการที่สนับสนุนคนดีเนี่ยก็จะทำให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งและแข็งแรงส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจและข้อสำคัญก็คือศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นศีลธรรมที่เป็นลักษณะของโลกุตระใช่ไหมให้อยู่เหนือลาภยศสรรเสริญให้ได้ใช่ไหมทุกวันเนี่ยที่แย่งชิงกันที่มีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลกิยะที่จะเอาเข้ามาแต่ตัวใช่ไหมไม่มีการเสียสละเนี่ยเป็นที่มาของทำไมรัฐประหารน่ะมาจากที่นี่แหละว่านักการเมืองไม่ได้เอาวิธีลดกิเลสไปปฏิบัติมันก็เลยต้องมาบริหารจัดการใหม่กิเลสรีเซ็ตรีเซ็ตกันใหม่ถ้าไม่เจอสัตบุรุษนะคะไม่ฟังศาสนาธรรมก็ไม่เจอง่ายๆนะคะกิเลสเราก็จะตามกิเลสไปเรื่อยๆนักการเมืองก็เข้ามาเล่นการเมืองอย่างเดิมๆแล้วก็เกิดการแย่งชิงกันคอร์รัปชันกันยังแถมยังบอกว่าทำยังไงจะไม่ให้มีปฏิวัติรัฐประหารกันอีกแล้วก็ไม่ได้ย้อนดูตัวเองเลยว่ามันเพราะอะไรก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะคะของชาวอโศกทั้งนักบวชชาวอโศกแล้วก็ญาติธรรมทุกคนของชาวอโศกที่ได้ฟังธรรมะจากพ่อครูแล้วค่ะพวกเราก็ต้องมาปฏิบัติตนนะคะมาลดละกิเลสก็จะมีการเลือกตั้งก็ยังจะแย่งกันเลยอ่ะที่เราจะมาเลือกตั้งนายกเลือกตั้งรัฐบาลอ่ะเขายังแย่งกันเลยเนี่ยคือนักการเมืองนะถ้าคุณยังเห็นแก่รู้แก่อำนาจหรือยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันก็ช่วยประเทศชาติไม่ได้ค่ะก็ต้องดูนะคะว่าติดตามอย่างที่ท่านผมคิดบอกนะคะวันนี้จะเป็นยังไงคะวาทกรรมที่กันจะตอนนี้กำลังสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องที่เหมือนเรื่องจริงนะคะแต่จริงไม่หมดจริงไม่หมดจะเป็นยังไงแล้วก็คดีต่างๆตอนนี้อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะอยู่ที่ศาลยุติธรรมว่าจะตัดสินยังไงเราก็ต้องดูลีลาของการเมืองนะคะว่าตอนนี้จะพลิ้วไปทางไหนบ้างแต่พวกเราโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวไทยดิฉันก็ได้ฟังพ่อครูว่าเราประเทศไทยเรายังมีแกนที่เป็นคุณธรรมนะคะเรายังเป็นชมพูทวีปดิฉันว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะคะเรามองจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะ
ช่วงที่2รายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้มีการปิดตัวของหลายๆบริษัทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในทางศาสนานี่เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีรวมถึงคลิปผู้กองเบ้นใหม่แล้วนะคะความคิดเห็นของผู้กองเบ้นในเรื่องศีล5มาได้อย่างไรนะคะช่วงนี้พักเคารพธงชาติสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังครอบครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอร่วมมันรวยกันแต่ตำรานั้นไม่จบข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินคุณท่านทำไมทำแบบนี้ล่ะคะตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยเป็นคำสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวหนูทำมาให้
ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยผักกวางตุ้งบ็อกช้อยส์มีบ็อกช้อยส์ไหมคะกวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกหน้าด้านอะไรนะอ๋อไม่ใช่หน้ามันหาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอกแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้าไปตามไดเรคชั่นนี้กวางตุ้งบ็อกช้อยส์กวางตุ้งน้ำมันหอยกวางตุ้งบ็อกช้อยส์กวางตุ้งกวางตุ้งบ็อกช้อยส์ฮะผักกอกตุ้งอะค่ะลุงก็เหยียบอยู่นั่นไงแล้วทำไมมันเล็กจังอะไม่ใช่หน้ามันหน้าด้านไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้มันต้องกินผักโขมสายบัวหรือว่าตำลึงกำลังงามเลยกินอร่อยด้วยแต่คุณท่านอยากกินกวางตุ้ง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 อะกวางตุ้งหนูเข้าใจหนูไหมอะลุกขึ้นมาหนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุงจะทำกวางตุ้งให้หนูกล้องอยู่ตรงนี้ครับโดนบังคับแบบนี้แล้วจะทำไงได้เอาละลุงจะทำให้จริงนะลุงแต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรได้ค่ะลุงถ้าถึงขนาดนี้แล้วลุงขอจมูกด้วยเลยดีกว่าเสร็จแล้วกวางตุ้งนอกฤดูแม้จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตรายปลอดภัยกว่าแค่หันมากินผักให้ตรงตามฤดูกาลผลักดันให้ผักนำอยากบอกว่ารักเธออยากให้เธอเพิ่มผักเพราะรักเธอมีผักมาให้เธอผักนั้นทำให้เธอสดใสมะเขือเทศมะเขือพวงมะเขือปอและขิงค่ะดอกแครอทดอกขจรแตงโมอ่อนและแตงกวากะหล่ำปลีผักกาดขาวถั่วฝักยาวและผักบุ้งนาหนาหนาหนาป่วยเล้งกวางตุ้งมารุมคะน้าทุกมือให้ผักนำอ้ำอ้ำอ้ำเมาอีกคำทุกมือให้ผักนำ
รุบทุกทุกทุกมือให้ผักน้ำทุบทรุบทุกทุกทุกมือให้ผักน้ำทุบทรุบทุกทุกทุกมือให้ผักน้ำฟัก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 เขียวฟักทองผักกาดหอมและฟักขาวเย้เย้เย้หัวหอมใหญ่จะอมหน่อไม้และมันกระเฉดหัวปลีผักชีตำลึงถั่วลันเต่าสะเดามะระผักหวานน้ำเต้าทุกทุกมือผักน้ำอ้ำมัมมัมเอาอีกคำทุกทุกมือผักน้ำเพราะว่ารักกินผักน้ำทุกทรุกทุกทุกทุกมือ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 ให้ผักน้ำกลับเข้ามาสู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2รายการนะคะทุกๆมื้อมีผักนำค่ะเพลงวัยรุ่นน่าดูนะคะทีมงานวัยรุ่นเราก็หาเพลงวัยรุ่นมาเพื่อที่จะเอาใจวัยรุ่นในเรื่องทุกมื้อนะคะต้องกินผักนะคะผักส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้ดีเลยนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าข่าวในช่วงที่2รายการนะคะขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมฝึกฝนถือศีล8ค่ะในงานค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกครั้งที่174ค่ะชื่อครั้งนี้นะคะว่าเพียรให้หนักพักให้พอค่ะณบวรสันติอโศกซอยนวมิน46กรุงเทพมหานครซึ่งจะเริ่มเย็นวันศุกร์ที่20ถึงบ่ายวันอาทิตย์ที่22มีนาคม2563ค่ะท่านก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะผู้สนใจก็ติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอค่ะที่023745230ค่ะ023745230นะคะแล้วก็อีกเบอร์โทรศัพท์หนึ่ง0858107041ค่ะ0858107041ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดูเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆนะคะว่าค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกมีอะไรบ้างค่ะก็เชิญนะคะสำหรับค่ายปฏิบัติธรรมในช่วงมีนาคมที่บวรสันติอโศกค่ะจากสันติอโศกค่ะเราไปดูใกล้ๆกันนะคะไปดูที่ปฐมอโศกกันบ้างค่ะมีโครงการชวนคนเข้าวัดชีวิตดีทีละ9นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่62แล้วนะคะก็จะเริ่มวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์2563ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะณบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมค่ะสนใจก็สมัครและสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่คุณน้ำดินเนตรายนค่ะ0896607724ค่ะ0896607724ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่จะเป็นทางภาคกลางทั้งหมดนะคะสันติอโศกแล้วก็ปฐมอโศกค่ะเรามาดูกิจกรรมที่ราชธานีอโศกที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นพิธีที่ชาวอโศกนะคะถือว่านานแล้วนะคะที่เราไม่มีพิธีอุปสมบทท่านสัมมาเนนขึ้นเป็นสัมมณะค่ะซึ่งพรุ่งนี้นะคะบวรราชธานีอโศกก็จะมีงานพิธีอุปสมบทท่านสัมมาเนนแนวตรงจรุงกันค่ะเป็นท่านสัมมณะแนวตรงอุชุปฏิปันโนนะคะซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้8โมงเช้าค่ะซึ่งในการวิปัสสนาข่าวพรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตงดนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมการเขาเรียกว่าการบวชสัมมณะชาวอโศกว่าเป็นอย่างไรสมณะชาวอโศกเนี่ยบวชเหมือนพระทั่วไปหรือเปล่านะมีการแห่รอบโบสถ์กันหรือเปล่านะคะมีต้องมีกล้วยมีผ้าไตรจีวรอะไรมากมายหรือเปล่านะคะก็นานๆหลายคนบอกว่าไม่ได้เห็นชาวอโศกเนี่ยบวชสมณะกันตอนไหนเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้มีสื่อสารอะไรกันมากนะคะแต่วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีอุปสมบท
ท่านสัมมาเนแนวตรงจรุงกันเป็นท่านสัมมณะแนวตรงอุชุปฏิปันโนค่ะฉายาฉายาใหม่นะคะฉายาซึ่งจริงๆเราตั้งมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะทำพิธีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าใช้ฤกษ์สะดวกของทางญาติญาติของท่านด้วยนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นพิธียันพิธีที่สำคัญที่เราจะได้เห็นนะคะว่าชาวอโศกเนี่ยมีพิธีกรรมอย่างไรเราบวชเราก็มีพิธีกรรมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะพรุ่งนี้เวลาประมาณ8 นาฬิกาค่ะแล้วก็ทางรายการวิปัสสนาข่าวนะคะก็พรุ่งนี้ก็ขออนุญาตนะคะงด1 วันก็1 วันในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะยกเป็นรายการถ่ายทอดสดค่ะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ร่วมเขาเรียกว่าร่วมเป็น1ในผู้ร่วมรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook ค่ะบุญนิยม TV นะคะแล้วก็ทาง YouTube บุญนิยม TV เช่นกันค่ะอย่างวันนี้ที่ดิฉันขอเข้าไปที่ Facebook บุญนิยม TV นะคะมีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายมาคุณเจ้าพ่ออัตตานะคะก็กำลังชมอยู่ค่ะแล้วก็มีแฟนตัวยงคุณจักรพลพุทธพัฒนาด้วยนะคะแหมมีแมวน่ารักนะคะยกมือไหว้แล้วก็มีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งให้เรามาด้วยนะคะตาปู่คนปลายซอยด้วยนะคะคุณวิภาดานะคะแล้วก็มีคุณขวัญเขตบุญบอกว่ากราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมคุณในน้ำคำค่ะเจริญธรรมเช่นกันนะคะคุณจักรพลพุทธพัฒนาบอกว่าการชุมนุมเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงครับนะคะแล้วก็มีตัวตุ๊กตุ่นติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักนะคะยกมือไหว้เพราะว่าหลายคนก็เข้าใจการชุมนุมของพวกเรานะคะก็ขอบคุณนะคะทักทายกันมาได้นะคะทั้งของ Facebook บุญนิยม TV นะคะผู้ที่เข้าชมตอนนี้คุณบุญจิราเจ้าพ่ออัตตาคุณแอร์ตอนนะคะแล้วก็คุณสีอ้นนะคะปันจุนนะคะก็ขอทักทายสำหรับทุกท่านนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทักทายกันมาได้ณเวลานี้ได้เลยค่ะถ้าข้อความไหนที่สามารถนำเสนอได้ดิฉันก็จะมาขึ้นหน้าจอให้อย่างนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะข้อความนั้นนำมาสนทนากันถ้าเป็นข้อความที่ดูแล้วน่าจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเหมือนกันนะอะไรทำนองนี้ค่ะตอนนี้ก็เราพยายามสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้ทราบหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่ชมทางช่องดาวเทียมเนี่ยก็จะมีจำนวนหนึ่งบางคนบอกว่าเอาช่องของเราขยับอีกแล้วเหรอ มาถามถึงที่เลยนะคะขยับอีกแล้วเหรอที่บ้านรับจานดาวเทียมเนี่ยเลขช่องเปลี่ยนไปอีกแล้วเหรอฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะทางพวกเราก็พยายามปรับปรุงอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ใช้ทางช่องทางออนไลน์กันได้มากที่สุดนะคะทางดิฉันเข้าไปดูทาง YouTube ก็มีนะคะมีผู้ชมทาง YouTube 23คนดีใจจังเลย มีเกิน2คนนี้ฉันก็ดีใจเลยนะคะนี่มีชมทาง YouTube 23คนมีคุณประกายจิตศรีราศักดิ์ก็ทักทายมานะคะบอกกราบสาธุเจ้าค่ะค่ะก็เจริญธรรมเช่นกันนะคะเรามาดูข่าวในช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะเรามาดูเรื่องราวที่หลายบริษัทนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่เชฟโรเลตที่ประกาศปิดตัวบริษัท GM General Motor ประเทศไทยได้ปิดตัวลงนะคะทำให้มีการขายรถเขาเรียกว่ารถเชฟโรเลตแม้กระทั่งรุ่นล่าสุดลดลง 50% โอ้โหเขาบอกวันเดียวเลยนะคะวันเดียวขายหมดเลยเราได้ยินข่าวนะคะว่าโอ้โหไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนขายหมดรุ่นท็อปฮิตนี่ไม่ต้องห่วงราคาหมดไปภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็นอกจากเรื่องของเชฟโรเลตแล้วนะคะดิฉันไปเผอิญไปเจอข่าวช่อง3สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ค่ะจาก newsmthai.com นะคะข่าวบอกว่ายื้อไม่ไหวนะคะช่อง3ประกาศลดคนเปิดโครงการสมัครใจลาออกค่ะนายอริยะพนมยงค์นะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทมหาทุนจำกัด BEC World ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้ชี้แจงกับพนักงานถึงกลยุทธ์และแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในปี2020เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกลยุทธ์ของช่อง3ก็จะครอบคลุมด้านคอนเทนต์ที่จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ชมโดยเฉพาะการปรับคอนเทนต์ในช่วงPrime Timeที่เริ่มชิงคนดูตั้งแต่เวลา18:00 น.จนถึง20:30 น.กลยุทธ์ต่อมาก็คือการเปิดตัว CS 3 Plus ออนไลน์แพลตฟอร์มโฉมใหม่ที่จะเป็นตัวเชื่อมทีวีแล้วก็ออนไลน์เข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ก็ยังมีกลยุทธ์ D2C หรือว่า Direct to Consumers ทำให้เจ้าของสินค้าทำได้มากกว่าการโฆษณาเพื่อจดจำเท่านั้นแต่จะสามารถเพิ่มยอดขายแล้วก็จำนวนลูกค้าได้ทันทีที่รับชมอีกด้วยแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์การขายคอนเทนต์ของช่อง3ไปยังต่างประเทศซึ่งการทำกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ทำให้ช่อง3ต้องมีการปรับการทำงานขององค์กรให้มีความคล่องตัวลดการทับซ้อนในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นายอริยะยังระบุนะคะบอกว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดังที่กล่าวไว้ในสภาวะที่เม็ดเงินโฆษณามีการหดตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อรายได้ของบริษัทให้ลดลงตามบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดขนาดขององค์กรลงดังนั้นบริษัทจึงได้แจ้งต่อพนักงานถึงโครงการสมัครใจลาออกโดยจะมีการเปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้แสดงความจำนงซึ่งโครงการนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานอย่างแท้จริงการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กล่าวมานั้นรวมถึงการปรับโครงสร้างและลดขนาดขององค์กรในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมหาทุนจำกัด BEC World สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวกลับมาทำกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการของธุรกิจนะคะที่เขาบอกว่าความยั่งยืนต้องมีวิธีการต่างๆอย่างที่เขาที่ข่าวบอกมาเนี้ยค่ะเรามาดูอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจเงินทองค่ะแต่ว่าเข้าไปในรอบรั้ววัดนิดนึงค่ะจาก newsmthai.com นะคะศาลก็สั่งปรับแล้วก็จำคุกนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศคดีเงินทอนวัดค่ะรายงานข่าวแจ้งวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต2เป็นโจทยื่นฟ้องค่ะนายพนมสอนศิลป์นะคะอายุ60ปีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายชยพลพงศ์ศรีดาอายุ64ปีอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายณรงค์เดชชัยเนตรอดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานายพัฒนาสุอมมาตมนตรีอายุ50ปีอดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพรหมสิทธิธงชัยสุขโขหรือว่านายธงชัยสุขโขอายุ64ปีอดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรองและอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดร่วมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147 157ประกอบมาตรา83 86 91หรือที่เรียกว่าคดีเงินทอนวัดซึ่งจากการพิจารณาจากพยานแล้วก็หลักฐานแล้วศาลจึงมีคำสั่งตัดสินจำคุกจำเลยที่1เป็นเวลาทั้งสิ้น2ปี12เดือนจำเลยที่2ถึง4จำคุกคนละ3ปี18เดือนส่วนพระพรหมสิทธิธงชัยสุขโขเจ้าอาวาสวัดสระเกศอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศจำเลยที่5ก็ให้จำคุก36เดือนและปรับ 27,000 บาทโดยในส่วนของจำเลยที่5นั้นศาลเห็นว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ไม่เคยกระทำผิดทางวินัยจึงเห็นควรให้รอการลงโทษไว้กำหนด2ปีซึ่งสาเหตุของการสั่งตัดสินจำคุกในครั้งนี้เนื่องจากจำเลยที่1ถึงที่5ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จริงส่วนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดร่วมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียศาลก็ยกฟ้องเนื่องจากไม่พบว่ามีการเบียดบังทรัพย์ไปเป็นของตนรวมถึงท้ายคำฟ้องของโจทที่ให้จำเลยร่วมกันคืนเงินจำนวน 69,700,000 บาทนั้น
ศาลตัดสินไม่ต้องชำระเงินงบประมาณคืนเนื่องจากไม่พบว่ามีการทุจริตเบียดบังไปเป็นของตนค่ะก็ถือว่าได้ตัดสินไปอีกหนึ่งคดีแล้วนะคะเราไปดูเรื่องราวรอบรั้วของนักเรียนกันบ้างค่ะโดยเฉพาะนักเรียนขั้นอุดมศึกษานะคะจาก dailynews.co.th ค่ะตอนนี้นะคะข่าวบอกว่าน่าห่วงมากเลยนะคะมหาลัยตอนนี้เด็กลดลงเรื่อยๆค่ะเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.สุชัตวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะบอกว่าในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินการในภาพรวมของการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือว่า TCASซึ่งพบว่าในปีการศึกษา2563จำนวนเด็กนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจะเหลือเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเพียง 200,000 กว่าคนจากเดิมในปี2562มีเด็กจำนวน 300,000 กว่าคนซึ่งยอมรับว่ามหาวิทยาลัยค่อนข้างกังวลแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงอนาคตว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.สุชาติวียังกล่าวต่อนะคะบอกว่าจากข้อมูลระบุชัดว่าคณะใดเด็กนิยมเข้าเรียนเป็นคณะยอดฮิตแล้วก็คณะใดเด็กเข้าเรียนน้อยและมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนโดยคณะยอดฮิตที่เด็กนิยมสมัครเข้าเรียนในช่วงนี้ก็จะเป็นคณะสาธารณสุขในสาขาต่างๆที่มีเด็กสมัครเรียนมากขึ้นทุกปีเพราะว่ามีงานรองรับค่าตอบแทนดีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียนรองลงมาก็จะเป็นคณะบริหารซึ่งเปิดรับเท่าไรก็มีเด็กมาสมัครจนเต็มเกือบทุกแห่งขณะที่คณะด้านสังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นคณะยอดฮิตที่มีเด็กสมัครเรียนน้อยลงท่านบอกว่าขณะนี้เด็กที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นลดลงแล้วก็จะลดลงต่อไปเรื่อยๆทุกปีมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวคณะใดเด็กเรียนน้อยหรือว่าไม่มีเด็กสมัครเข้าเรียนก็อาจจะต้องพิจารณาปิดการเรียนการสอนซึ่งตอนนี้แต่ละแห่งก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคงไม่สามารถบอกได้ว่าคณะใดที่ควรปิดหรือว่าเปิดต่อไปเพราะว่าความนิยมในแต่ละแห่งนั้นไม่เหมือนกันอย่างมหาวิทยาลัยของกลุ่มของอธิการบดีแห่งประเทศไทยคณะด้านสังคมศาสตร์เด็กก็จะสมัครเรียนน้อยกว่าคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้ารวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปด้วยกลับเป็นว่าเด็กสมัครเรียนคณะด้านสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่านอกจากนี้นะคะทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งร่วมมือกันเอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมช่วยกันสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะก็แวะเรื่องของนักเรียนนะคะเรื่องของการศึกษานิดนึงสุดท้ายนะคะดิฉันจะมีคลิปค่ะคลิปจากผู้กองเบ้นนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นคลิปที่สอนธรรมะได้แบบสายวัยรุ่นฮาร์ดคอร์จริงๆค่ะคราวนี้ดิฉันนำคลิปในเรื่องของผู้กองเบ้นได้บอกว่าศีล5นี่มาได้ยังไงนะคะซึ่งผู้กองเบ้นบอกว่าความจริงแล้วศีล5ไม่ใช่ช้อยนะคะไม่ใช่ช้อยให้เลือกแต่ว่ามันเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นเช็คลิสต์ที่ควรจะทำให้ครบเพื่อผ่าน QC ความเป็นมนุษย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะความคิดของผู้กองเบนว่าศีล5นี้มาได้ยังไงนะคะอยู่ดีก็คิดขึ้นมาเองว่าต้องเป็น5ข้อนี้เท่านั้นเอ้าก็ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมดใช่ไม่ใช่ศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนไม่มีศาสนาไม่ใช่เรื่องแปลกใครไม่นับถือศาสนาก็ไม่ใช่คนแปลกเพียงแต่ว่าไม่มีใครสามารถไปสั่งไปสอนอะไรเขาได้เขาดีแล้วเก่งแล้วปล่อยเขาไปนะเอาใจช่วยเขาไม่ต้องไปใส่ใจมากหรอกนะเสียเวลาเดี๋ยวก็ตายหากันหมดแล้วที่บล็อกที่แบนไปเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เขาต้องมาเสียเวลากับผมเพราะถึงยังไงเนี่ยผมก็ไม่สนใจพวกแม่งอยู่แล้วโจมตีมาแต่ละอย่างมันใช่ความจริงซะที่ไหนผมไม่มีใบเซอร์โค้ดสักใบแม่งมาเรียกผมนี่แสดงว่าพวกแม่งไม่รู้หาอะไรเกี่ยวกับผมเลยนึกจะด่าก็ด่าเลยกูจะเป็นไลฟ์โค้ชได้ยังไงกูโค้ชคนเป็นที่ไหนกูไม่กระด่าคนถ้ามันจะด่าให้ถูกเนี่ยอย่าเรียกไลฟ์โค้ชนะกูเป็นครูฝึกกูเป็นเทรนเนอร์กูไม่ใช่โค้ชกูไม่เคยโอ๋ใครเข้าใจป่ะกูมีแต่ด่ากระทืบจับแม่งลุกขึ้นมาแล้วก็ด่าต่อกระทืบต่อด่าจนคนแม่งเปลี่ยนไปสำเร็จไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนแล้วก็นั่นแหละกิเลสพื้นฐาน4ตัวนั่นแหละรักโลภโกรธหลงอ่ะ4ตัวนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องบัญญัติศีลออกมา5ข้อเป็นพื้นฐานก็เลวที่สุด
ดแห่งความรักคืออะไรอ่ะมึงรักจนถึงขนาดต้องไปแย่งผัวแย่งเมียเขาอ่ะเนี่ยท่านก็เลยกำหนดมาเป็นศีลข้อ3เลวสุดแห่งความโลภอ่ะก็โลภถึงขนาดที่ว่าต้องไปขโมยของคนอื่นไปเอาของคนอื่นมานี่ศีลข้อ2เลวสุดแห่งความโกรธคือการฆ่าศีลข้อ1เลวสุดแห่งความหลงก็คือความเมาเมาในลาภเมาในยศเมาในสุขเมาในสรรเสริญเมาในอบายมุขเมาในสังคมเมาในรสนิยมสิ่งที่ซึ่งแม่งหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยในชีวิตอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะตั้งสติกันไม่ได้อยู่แล้วยังไปกินเหล้าเว้ยสติมันตั้งมั่นยากขึ้นไปอีกบางคนเนี่ยเป็นคนดีแต่พอกินเหล้าปุ๊บนิสัยเปลี่ยนบางคนกินเพื่อย้อมใจเพื่อที่จะทำอะไรได้เกินขอบข่ายของความเป็นมนุษย์ปกติเกินขอบข่ายของความสำนึกผิดชอบชั่วดีกี่ครั้งมากที่เราเห็นคนทำผิดพลาดแล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจเมาต้องการเป็นหนึ่งในสติแบบนั้นในรักโลภโกรธหลงหลงเนี่ยอันตรายสุดสิ่งข้ออื่นมันทำร้ายคนอื่นนะแต่สิ่งข้อ5มันทำร้ายตัวเองตัวมึงยังไม่รักแล้วมึงจะไปรักคนอื่นได้ยังไงนะอย่าบอกเลยว่าตัวเองมีเมตตาไม่มีทางมูสาข้อ4มันเป็นตัวสนับสนุนให้สิ่งข้ออื่นมันผิดได้ง่ายขึ้นไงมึงไปทำร้ายใครขโมยใครผิดลูกผิดเมียใครหนีพ่อแม่ลูกเมียมึงไปกินเหล้ามึงก็ต้องมีอุบายต้องโกหกหลอกลวงต้องแอบไปทำชั่วพอทำเสร็จมึงก็ต้องโกหกอีกต้องหลบซ่อนต้องเอาตัวรอดอีกสิ่งข้อ4การโกหกมันทำให้มึงทำชั่วได้ง่ายขึ้นเฮ้ยสิ่ง5ไม่ใช่ช้อยส์มันเป็นสแตนดาร์ดมันเป็นเช็คลิสต์นะมึงต้องทำให้ครบมึงต้องฝืนใจเว้ยแม้แต่บัญญัติ10ประการของคริสต์หลักปฏิบัติของอิสลามเขาก็กำหนดมาเพื่อให้ศาสนิกของเขาเนี่ยห่างไกลจากกิเลสชั่ว4ตัวนี่เหมือนกันมันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทุกศาสนาสอนศีลธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้ถ้ามึงรักษาศีลไม่ได้มึงก็ไปรักษาธรรมธรรมะมีให้มึงเลือกรักษาเยอะแยะจริงๆน้องไม่ได้ยากศีลพระ227ศีลเนร10ศีลชี8ศีลคน5มึงไม่ต้องรักษาเป็น100ข้อหรอกรักษาแค่ข้อเดียวรักษาใจไม่เบียดเบียนใครทำใจใส่ใส่ไว้พอสวัสดีครับผมผู้กองเบนซ์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปหลายๆคลิปที่ผมทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบและคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยท่านสามารถแชร์ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าทุกๆคลิปของผมเนี่ยผมทำเพื่อการศึกษาแต่ถ้าหากว่าท่านเอาคลิปของผมไปเปิดให้น้องๆเยาวชนดูเนี่ยโปรดให้คำแนะนำด้วยนะครับช่วยสอนน้องๆด้วยว่าการพูดการจาลักษณะนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าภาษาที่ผมใช้ในคลิปทุกคลิปเนี่ยเป็นภาษาระดับสนทนาที่ทั้งท่านและผมก็ใช้เวลาสนทนากับเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังแล้วรู้สึกมันขัดหูอยากให้ผมพูดให้เพราะขึ้นรบกวนปรับตัวหน่อยนะครับถ้าอยากฟังเพราะๆไปฟังเพจอื่นไปฟังเพจแม่ชีก็ได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับอยากบอกแบบนี้แหละค่ะก็เป็นคลิปหลายคนก็บอกว่าผู้กองเบ้นเนี่ยพูดจริงๆแล้วดิฉันพอไปศึกษาแล้วจบนักธรรมตรีนะคะจบนักธรรมตรีแล้วก็รับราชการทหารด้วยเดี๋ยวขอแวะท่านผู้ชมนะคะเราทักทาย Facebook เมื่อกี้พอดิฉันบอกไปนะคะทาง Facebook จากเดิมเนี่ย19คนรับชมมาเพิ่มขึ้นนะเป็น31คนดีใจจังเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มีการทักทายเพิ่มนะคะคุณกัญจนาก็ทักทายบอกว่ารับชมที่จังหวัดระยองชัดเจนดีนะคะแล้วก็คุณวสันต์จันเพชรก็ให้กำลังใจมากันนะคะบอกว่าขอกราบขอบคุณคุณนายน้ำค้ามากนะครับสู้ๆต่อไปนะครับท่านนะคะคุณกอยคอยไทยติ๊กบอกว่านีโอโพสเทสบนเวทีชุมนุมเขียนแปลเป็นไทยว่าชุมนุมประท้วงแนวใหม่ครับโอ้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแวะไปทาง YouTube นิดนึงค่ะ YouTube ก็เพิ่มมานะคะตอนนี้ตอนก่อนหน้านั้นก็20กว่าคนตอนนี้33คนแล้วนะคะตอนนั้นดิฉันบอกว่า23คนใช่มั้ยคะอันนี้33คนแล้วค่ะมีคุณเกษมรีบอกว่าชมประจำจากแคนาดาครับโอ้ดิฉันต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะคะว่ายังชมกันอยู่ดิฉันก็นึกว่าเราจัดรายการก็คุยกันไปนะคะยังมีผู้ชมดูทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ค่ะช่วงนี้นี่เหมือนท่านค่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราก็คาดหวังกันนะก็นิดหน่อยค่ะให้คนได้รู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นยังไงแล้วธรรมะอยู่กับการเมืองธรรมะอยู่กับเศรษฐกิจธรรมะอยู่กับสังคมทุกอย่างเนี่ยต้องมีธรรมะอย่างพวกกองเบ้นนี่จริงใจจริงจังมีความตั้งใจจริงๆมากเลยที่จะให้คนเนี่ยรู้จักว่าศีล5เนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดของมนุษย์นะบอกว่าพ่อครูพูดแรงนี่ฉันว่าพวกกองเบ้นน่ะแรงกว่าก็จริงใจจริงจังมากพ่อครูพูดชัดไงฮะแต่นี่เขาพูดแรงเขาบอกว่าเนี่ยพูดกับเพื่อนเขาพูดอย่างนี้แหละปกติก็พูดกันอย่างนี้นะไม่ใช่ช้อยนะแต่มันเป็นสแตนดาร์ดของความเป็นมนุษย์มันคิวซีที่เราควรทำให้ครบก็จริงๆนะถ้าไม่มีคนไม่มีศีล5แล้วมันก็เหมือนกับเอาละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าถ้าจะศึกษาให้แท้จริงเนี่ยมาดูเริ่มต้นนะที่ชาวโศกบุญนิยมเนี่ยพรุ่งนี้มาก็ได้นะว่าการบวชของเราเนี่ยการบวชของชาวโศกเนี่ยท่านจะให้เชิญทุกท่านนะคะเชิญเข้าร่วมได้ทุกท่านเลยค่ะถ้ามีโอกาสมาได้เลยค่ะค่ะ
จุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลนะคะท่านแล้วจำแล้วก็เอาไปถือจริงๆไม่ใช่ถือเล่นๆจนไม่ถึงจะไม่มีการสั่งปรับจำคุกหรือว่ารอลงอาญา2ปีเนี่ยจะไม่มีละค่ะเพราะว่าชาวอโศกนี่สมณะชาวอโศกนี่จะถือศีลจริงๆก็ไม่ใช่แค่วินัยด้วยนะเดี๋ยวบอกผู้กองเบนซ์นะก็ยังมีการเข้าใจผิดกันนะคะว่าวินัย227ข้อนี่คือศีลศีลนะไม่ใช่227ข้อจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเนี่ยเป็นยังไงต้องไปศึกษากันให้ชัดเจนในสังคมเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะแล้วก็ที่เด็กลดลงมากๆนี่ก็คือเด็กเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะคัดเลือกเองได้แล้วว่าเขาอยากจะเรียนอะไรไปตามที่เขาค้นหาตัวเองเจอนะว่าเขาถนัดเรื่องอะไรก็ไปตามความถนัดนั้นผู้ปกครองเนี่ยบังคับไม่ได้หรอกไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอยากจะให้เป็นหมออยากให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อยากให้เป็นวิศวะนี่ก็บอกว่าถือว่าเด็กเรียนลดลงใช่ไหมค่ะเด็กก็จะไปเรื่องสาธารณสุขแล้วเด็กไปไหนอะคะเด็กธรรมดาจะเข้ามหาวิทยาลัย 300,000 คนใช่ไหมคะแต่สถิติปรากฏว่ามีแค่ประมาณ 200,000 คนแล้วอีก 100,000 คนไปไหนน่าสนใจตรงนี้นะคะท่านรู้ไหมคะท่านรู้ไหมคะจบม.6แล้วไปไหนกันคะเป็นแสนคนเลยนะคะที่ชอบที่ชอบเขาอาจจะไปทำอาชีพที่เขาเป็นหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวคือยุคนี้การศึกษามันมีทางเลือกให้เยอะมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขากำลังพูดถึงนะนี่ค่ะอย่างที่ช่อง3ที่พยายามปรับโครงสร้างของตัวเองเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นใช่โดยเฉพาะเขาเน้นเรื่องเศรษฐกิจทีนี้เศรษฐกิจเนี่ยอะไรที่มันเร็วที่สุดยุคที่มันกำลังจะทำให้คนตกงานมากที่สุดก็คือตรงนั้นแหละคือทำไมช่อง3ถึงจะลดคนบริษัทลงบอกให้โอกาสเนี่ยก็คือการปฏิรูปที่ให้โอกาสเสร็จแล้วถ้าคนไม่ลาออกต่อไปก็จะเชิญออกให้ออกโอ้หลายบริษัทใช้คำพูดอย่างนี้นะคะสมัครใจลาออกตั้งแต่ระบบราชการใช้ระบบ early ใช่ไหมฮะระบบก็บ่งบอกว่าต่อไปคุณจะตกงานแล้วก็เรียกให้คุณรีบไปหางานใหม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือโลกยุคนี้มันเขาเรียกว่าคนสุทธิชัยอยู่นุบาลดิสรัปชันก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะทีวีก็มันจะเริ่มปิดตัวลดลงคนก็ไปดูใน Facebook ใน YouTube ในอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าโลกของดิจิตอลโซเชียลอะไรพวกนี้ไปอย่างนั้นก็การศึกษาก็เหมือนกันการศึกษาเขาก็มีอย่างทุกวันนี้เขาก็ศึกษาในในแบบนี้สามารถศึกษาได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะเรียนเขาไม่ต้องไปนั่งในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ทำอาชีพได้ก็มันก็มีทั้งแนวดีแนวไม่ดีอย่างทำไมที่เกิดเหตุการณ์ร้ายในประเทศไทยเขาก็ดูจากการศึกษาจากในพวกนี้แหละข้อมูลทางเกมทางอะไรตัวมีอะไรมันไม่ได้อยู่ในสถาบันเนี่ยอันนี้เป็นการศึกษาที่ไม่มีใครคุมใช่แต่ว่าของเราเอามาในทางศาสนาที่ว่าให้คนมาอยู่ในร่องในรอยในทิศทางของอย่างที่ผู้กองเบนซ์เนี่ยกำลังให้หันมาสนใจตรงนี้เท่านั้นแหละไม่งั้นมันก็จะหลงไปอยากร่ำอยากรวยทำไมคนถึงไปค้ายาบ้ากันเยอะน่ะในคุกอ่ะเขาไปสำรวจทำคนล้นคุกเนี่ยไอ้คนที่ไปค้ายาบ้าเนี่ยเยอะที่สุดเลยก็มีความเห็นผิดเป็นชอบน่ะคืออยากได้เงินไปสนองเจตนารมณ์ของตัวเองหรือไม่กระทั่งที่ไม่เข้าไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็คือไปหาเงินที่ง่ายๆน่ะหาง่ายๆได้เงินเร็วๆแล้วก็อะไรที่ผลผลิตที่เขาขายเนี่ยอาจจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพขนาดไหนเนี่ยก็ไม่รู้แล้วอย่างนึงอ่ะเด็กทุกวันนี้มันเขาเรียกว่าสมาธิสั้นนะมันไปเรียนวิชาการน่ะถ้าขาดเขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ต้องไปด้วยกันไงพวกครูว่ามันต้องไปด้วยกันแต่ว่าถ้าไปเน้นให้ความรู้อย่างเดียวเด็กมันก็เบื่อไงอย่างทำไมไอ้แต่ก่อนเนี่ยคนเขาเคยฮิตใช่ไหมคณะวิทยาศาสตร์คณะอะไรที่วิศวะอะไรนะซึ่งมันดีมากนะแต่ว่าทำไมคนไปเรียนน้อยเพราะมันยากไงคณิตศาสตร์คำนวณอะไรเนี่ยมันต้องใช้เรียกว่าความคิดความ
พิจารณาใช้ความคิดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่รู้จะเรียนไปทำไมเรียนก็ไม่เกี่ยวกับทำมาหากินส่วนหนึ่งเขาก็คิดได้ถึงว่าเรียนไปก็ตกงานไม่รู้จะเรียนไปทำไมเขาก็หาทางที่ว่าเรียนแล้วก็ได้งานทำเลยอย่างกลุ่มของโรงเรียนเอกชนน่ะเขาบอกว่าคุณน่ะทำงานมาเลยแล้วก็ทำงานได้เงินเดือนไปพร้อมเลยอย่างเงี้ยเขาจะทำแบบนี้รองรับก็หลายคณะพยายามปรับหลายมหาวิทยาลัยนะคะพยายามปรับว่าคณะสอนแบบว่าฝึกอาชีพไปด้วยเพื่อที่จะให้นักศึกษามีอาชีพเพราะว่าบางคนนักศึกษาเข้าไปนะคะไม่มีเงินแต่ว่าไปกู้กองทุนกยศ.สรุปแล้วนักศึกษาพอจบมาเป็นหนี้แล้วค่ะเป็นหนี้แล้วโอ้ก็จะอยู่วงจรหนี้ตอนนี้หลายคนนะคะก็กำลังติดตามหนี้ของนักศึกษาแต่ทางยังเนี่ยรัฐบาลสมัยที่แล้วในคสช.หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้การศึกษาเนี่ยหันมาทางอาชีวะมากขึ้นเพราะว่ามันไม่คือโลกมันต้องการตลาดแรงงานต้องการแต่ว่ามันขาดแต่ว่าไปล้นตกงานอยู่ในภาควิชาการสายสามัญ นักวิชาการเรียนจบด็อกเตอร์เยอะแยะเลยแต่ว่าตกงานเนี่ยเวลาลงทะเบียนคนจนปรากฏว่าโชคจบปริญญาลงทะเบียนคนจนมีมาลงทะเบียนกับเขาด้วยปริญญาเอกยังมีเลยนะคะก็คนจนจริงๆนะคะก็ไม่มีที่จริงแล้วดูแล้วมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงอ่ะก็เรียกว่าโลกมันอนิจจังอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทิศทางเนี่ยคือว่าความรู้เนี่ยมันมีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอื่นใครอ่ะไม่สงสัยอะไรก็ถามอาจารย์กูถาม Google แล้วก็ถ้าเขาต้องการมีความต้องการที่จะเรียนอะไรเนี่ยเขาก็เรียนตรงอย่างตรงไปเลยตรงไปเลยโดยไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยปราชาวบ้านเนี่ยถือว่าสำคัญมากจริงๆถ้ามหาวิทยาลัยปรับใช่ไหมทำคล้ายๆลักษณะศูนย์การเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ให้มีผลงานแล้วก็นำเสนอออกมาว่าจบจากสถาบันตรงนี้มีไม่ตกงานมีงานรองรับงั้นอย่างเงี้ยให้มากขึ้นคนก็จะสนใจไปเองเขาก็ดูติดตามเงี้ยแต่ว่าที่จริงในยุควันนี้เนี่ยคนก็ถ้าวัยรุ่นที่เข้าใจเนี่ยเขาก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ศึกษาว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรใช่ไหมแต่ต่อมาอยู่กับเด็กๆเนี่ยก็จะมักจะบอกว่าสิ่งที่มีความจำเป็นมากเลยนะลองอย่างอาชีพนักบวชเนี่ยก็คือเรื่องของกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษอย่างเงี้ยคนเนี่ยต้องกินต้องอยู่ทุกวันแล้วถ้าตกงานแล้วเนี่ยควรจะทำอะไรก็ควรที่จะมีความขยันแล้วก็มาอยู่กับเรื่องของด้านของกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยจะไปได้อย่างน้อยทำได้ก็จะมีกินนะใช่ไหมไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอะไรมากแต่ถ้าเรียนทุกวันเนี่ยเรียนมาเยอะจนหนักสมองเลยหัวเยอะนะแต่เอาไปใช้งานนิดหน่อยนะมันเสียเวลาเรียนเขาเห็นอย่างนี้ชัดเจนนะก็ทีมงานที่มากับอาจารย์สังสิทธิ์กับอาจารย์คุณคำนูนนะเมื่อวานนี้พอทีมงานที่ทางกรุงเทพกลับไปแล้วเหลือที่เขามาดูเป็นเจ้าหน้าที่ของทางอุบลเนี่ยก็ให้เขาพาเก็บก็มีญาติธรรมนี่แหละพาเก็บผลผลิตโอ้รู้สึกชอบใจมากเราไปเอาถุงนะเอาไปเก็บผลผลิตนี่อย่างที่ท่านว่านะคะก็เกษตรกรรมหรือว่าเกษตรหรือว่าผลผลิตเนี่ยมันเป็นที่ต้องการมันเป็นเรื่องของกะปัจจัย4ที่จะต้องกินให้เขาเก็บเองเลยเนี่ยสวนไม่เปลี่ยนนี่คือเดินเข้าไปได้ไม่ฉีดยาค่ะใครๆก็ต้องการตรงนี้พวกเราขำมากเลยค่ะคือไปเก็บพริกพุ่มหนึ่งอ่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงพุ่มเดียวนะคะคือพริกดกมากคือนั่งอยู่กับพุ่มพริกพุ่มเดียวเนี่ยนานมากเลยมันออกทั้งต้นจนทุกก้านจนเก็บจนเมื่อยแหละคือที่โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกนะคะวันก่อนได้มีโอกาสไปแสดงผลงานทางวิชาการแต่ว่าเรานำเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษนะคะไปนำเสนอเอาบวบยาวสูงประมาณ2เมตรนะคะไปโชว์เอาฟักลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็รวมถึงการแปรรูปผักเหล่านั้นเป็นน้ำผักปั่นเป็นยาสมุนไพรได้รับการสนใจจากท่านรัฐมนตรีช่วยมากเลยนะคะบอกว่าโอ้นี่เป็นการศึกษาที่มันถูกต้องถูกตรงนะให้เด็กมาทำเรื่องกสิกรรมเนี้ยค่ะใช่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพเนี้ยแต่ที่สุขภาพที่แท้จริงต้นเหตุเนี่ยก็คือกสิกรรมไร้สารพิษนั่นแหละท่านลงไปทำนะสุขภาพก็จะดีแต่ต้องเน้นต้องไร้สารพิษนะใช่ไหมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยแล้วถ้าทำไปสักระยะหนึ่งนะผลผลิตมันจะมากเลยนะมันจะสมบูรณ์ความสมบูรณ์มันจะกลับคืนมา
อย่างสิขมาศกล้ากับฝันบอกว่าเนี่ยเอ้าไปสันติเก็บไปเลยนะพวกญาติธรรมที่มาเนี่ยแล้วมันต้องเก็บด้วยนะถ้าไม่เก็บแล้วมันจะไม่ออกมันจะได้หมุนเวียนไงของฝากของแต่หัวใจของชาวบ้านราษฎร์แล้วก็ดิฉันคิดว่าชาวอโศกทุกคนนะคะจะไม่ปลูกแบบพอแค่กินในชุมชนนะคะใช่ไหมคะที่ภูผาก็คงเช่นกันถ้าปลูกอะไรโอ้ปลูกต้องเผื่อด้วยนะที่นี่เราที่อีสานไม่มีนะคะก็ต้องปลูกไว้เผื่ออย่างที่อีสานพวกเราก็ราชธานีอโศกก็เน้นในเรื่องปลูกผักใช่ไหมคะเราก็คิดว่าที่อื่นไม่มีอย่างที่ภูผาจะไม่มีผักอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกเผื่ออย่างเงี้ยค่ะจะทำเยอะหัวใจของพวกเราคือทำเยอะเหลือเยอะตอนนี้เราก็บอกให้ไปเก็บพริกเพื่อที่จะทำพริกป่นพริกแห้งคือตมาสังเกตนะว่ากสิกรรมไร้สารพิษหรือว่ากสิกรรมเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาก็ลงทำกันทั่วไปนั่นแหละแต่ทำไมชาวสงฆ์ประสบความสำเร็จมากเป็นเรียกว่าเป็นรูปธรรมที่เห็นเป็นหมู่เป็นมวลได้ชัดเจนอ่ะเพราะว่ามาเรียนธรรมะมาลดกิเลสมาถือศีลเพราะว่ามันสอดคล้องกันหมดเลยไม่ฆ่ามาแล้วไม่เว้นจากการฆ่ามาแล้วฆ่าอะไรก็ศีลข้อที่หนึ่งเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมอ้าวให้ไม่ให้ไปโกงไปโลกเราก็เอื้ออำนวยอยู่แล้วเราเน้นมีน้ำใจแบ่งปันเนี่ยพวกครูสอนให้เน้นการให้การไม่เอาเปรียบอะไรแต่ละข้อเนี่ยเป็นที่รองรับในการเกษตรอินทรีย์หรือว่ากสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยมันก็เลยง่ายแต่ที่อื่นเขาทำไมเขาทำยากอ่ะเพราะว่ามันอยากจะได้กำไรเยอะๆขายมันต้องแพงต้องดีของดีของแพงอะไรถ้าเผื่อก็เอ๊ไม่มีใครเห็นเนี่ยแอบเอายาฆ่าแมลงใส่ไปสักหน่อยสิอะไรเงี้ยพ่ออยากได้เร็วๆนะพ่อไม่ได้ถือศีลข้อที่ทุกข้อมันไม่มีสมาทานศีลอะไรมันก็เลยพอเสียเครดิตปุ๊บมันก็เสียหมดที่ทำมาเพราะว่าเคยมีนะชาวอโศกเราให้โอกาสพวกเครือข่ายอะไรเนี่ยมันให้เขามาขายที่อุทยานบุญนิยมเนี่ย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเคยติดตามไปไงปรากฏว่าไปแอบใส่สารเคมีไงเราก็เลยไม่ให้มาขายเลยนะอันนั้นน่ะก็คือว่าโบราณเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยถ้ารักษาศีลได้ใช่ไหมเขาก็จะไม่ทำแบบนั้นไงนั่นแหละที่ชาวโศกได้มีการเขาเชื่อใจในชาวโศกเพราะว่ามีศีลเป็นเครื่องกำหนดแหละว่าเอออย่างน้อยก็มีศีลเป็นเครื่องรับประกันแล้วอย่างเงี้ยอันเราก็อย่าทำให้เสียชื่อเสียงแค่นั้นเองที่จริงแล้วชาวโศกเนี่ยมีจิตวิญญาณแห่งการให้ไงถ้าเราต้องทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็เผยแพร่ออกไปเมื่อเราให้เผยแพร่ไปบุคคลที่เขาประสบผลสำเร็จมีความดีเขาก็ยังมาบอกกับชาวโศกใช่การพัฒนามันถึงได้ไวไงนำไปด้วยกันคือให้อย่างเดียวแต่ว่าทำไม่เป็นก็ไม่ได้เราต้องพ่อครูต้องว่าให้ศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเป็นงานก็ต้องเป็นด้วยมาเรียนการเกษตรเนี่ยต้องมาทำเป็นแล้วการศึกษาของที่ราชธานีอโศกเนี่ยมาเรียนม.1ปุ๊บเราให้ไปเข้าภาคเกษตรก่อนเลยเน้นเรื่องทำเกษตรให้เป็นก่อนก็อย่างที่ภาพที่เห็นที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราพานักเรียนไปเหมือนจัดซุ้มวิชาการของโรงเรียนนะคะได้รับความสนใจมากค่ะทั้งจากครูแล้วทางคณะรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะคะมาชมแล้วก็เอาพืชผักนี่ไปเสนอเนี่ยค่ะอย่างที่พ่อครูบอกว่าขนาดที่โต๊ะเทศพ่อครูไม่ได้มาโชว์อะไรเลยมีแต่พืชผักไปโชว์ของเราแม้กระทั่งนักเรียนเราไปโชว์คนอื่นแล้วก็เอาพืชผักเราเนี่ยค่ะไปโชว์เราอาจจะนักเรียนเราอาจจะไม่ได้เก่งประเภทว่าโอเน็ตท็อประดับประเทศหรือว่าคะแนนสอบสูงนะคะแต่ว่าในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยเหล่าของเรานะคะได้รับความสนใจมากเพราะเรามีแต่ผักไปโชว์เนี่ยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ไปปั่นน้ำผักเพื่อสุขภาพแจกจ่ายให้กับคณะครูแล้วก็ท่านคณะของท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันก่อนเนี่ยที่เด็กเข้ามาพรีเซนต์งานเนี่ยจะระดับชั้นประถมอ่ะนะเขาปลูกผักกับหัวจะได้นะอาจารย์มาก็เห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการศึกษาสมาสิกขาก็จะเน้นแนวทางเนี่ยแล้วเราทำเนี่ยกสิกรรมเนี่ยเราทำมันเยอะมากกันเยอะมากจนเหลือเฟือมากไปเนี่ยเอาก็มาแปรรูปอย่างมะเขือเทศเนี่ยว่าทำซอสมะเขือเทศอันนี้มันก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไงแล้วในท้องตลาดเราก็ไม่เคยเห็นนะบวบอะไรยาว2เมตรใช่ไหมโอ้สูงนะคะสูงมากเลยนะสองเมตรกว่าเราได้ผลผลิตนี่คือกสิกรรมไร้สารพิษ
ไม่ได้ฉีดยาแล้วมันเหมาะกับประเทศไทยด้วยไงว่าประเทศไทยเนี่ยเอื้ออำนวยเพราะว่าแสงแดดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในด้านเกษตรแล้วก็น้ำนะถ้ามีน้ำมีแสงแดดอย่างอื่นเนี่ยมีดินดีแล้วไม่ดีแล้วก็พัฒนาดินของเราไปฉันว่านี่คือแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำที่ถูกต้องถูกตรงชาวโศกที่ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะทั้งฟองสบู่โดมิโนคริสิสหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเศรษฐกิจแม้กระทั่งยุคนี้ที่เศรษฐกิจที่มีการปิดตัวลงหลายบริษัทหรือว่าลดจำนวนของพนักงานลงชาวโศกก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะคะต้องการคนมาเพิ่มคือเขาเดือดร้อนไปหาเงินหาทองหาอะไรมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อไปหาของดีๆมากินแต่ว่าเราอะมาผลิตเลยทำของเรียกว่าของสดๆจากมือเนี่ยของปลอดภัยอย่างนี้ไม่ต้องไปหาเงินเพราะชาวโศกไม่เน้นหาเงินข้อสำคัญก็คือพ่อครูก็เน้นไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีให้พรสำหรับชาวโศกผู้ที่อยู่แล้วเนี่ยจงพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นผู้มีศีลยังไม่มาจงมาใช่ไหมแต่ถ้าผู้ไม่ศีลก็อย่าเพิ่งมาแต่ผู้ตกงานเนี่ยวิธีทำอะไรปฏิบัติตนให้มีศีลยินแล้วก็เป็นคนขยันแล้วก็ให้มีศีลแล้วก็มาศึกษามาเรียนรู้มาเขาเรียกว่ามารับปัญญาไงมาพบผู้รู้เนี่ยแล้วก็จะได้พัฒนาเราเองเนี่ยแม้แต่ตกงานก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วได้เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแต่ข้อสำคัญก็คือตกงานแล้วก็ต้องไม่ท้อแท้แล้วก็มีตั้งใจมีความขยันแต่ก่อนไม่เคยระลึกถึงศีลมีศีล5อย่างที่ผู้กองเบ้นว่าก็ควรที่มีศีล5ใช่ไหมเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็มันจะเมื่อมีศีล5เนี่ยไม่มีช่องรั่วตั้งแต่ข้อ5แล้วไม่เป็นเมาเนี่ยที่จริงแล้วไม่มีรายได้มากก็พออยู่ได้คนเราเนี่ยกินวันนึงอ่ะไม่ได้กินอะไรมากมายหรอกใช่ไหมส่วนมากนี่เราจะจ่ายอะไรคะจ่ายหนี้นะคะนี่ฉันว่าหนี้ค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟนี่คือจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะรายจ่ายต่อเดือนมันจะเยอะมากนะคะก็เรียกว่าถ้าพัฒนาให้มีศีลแล้วก็เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดีเนี่ยมันจะลดภาระเนี่ยแล้วก็ทำระบบสาธารณบุคคลมันจะมีพลังมากเลยที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์เนี่ยแล้วเกิดมาชีวิตก็จะมีคุณค่าด้วยถ้าชีวิตเกิดมาแล้วไม่มีศีลเนี่ยชีวิตก็ไร้ค่าไร้ค่าไม่ใช่อย่างเดียวนะติดลบอีกต่างหากเพราะว่าไม่มีศีลเนี่ยใช่ไหมมันก็จะไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมติดตามตัวไปเนี่ยในสมัยก่อนที่เมื่อกี้พูดบอกว่าต้องใช้เงินอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่บัดนี้น่ะทุกวันต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายค่ะไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเลยค่ะจะมีไม่มีไม่ได้คิดถึงเลยค่ะคือบริษัทต่างๆเนี่ยเขากำลังจะตกงานแล้วให้คนงานออกใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเนี่ยรับพวกครูเคยรับประกาศเป็นล้านคนเมื่อหลายปีไม่มีตกงานล้านตำแหน่งเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วหนังสือแสงศูนย์รับสมัครงานล้านตำแหน่งเหมือนกันนะให้เงินเดือนเท่ากับผู้จัดการ ก็คือ0บาท ไม่ต้องมีการมีเงินเดือนเท่ากัน นะนั่นแหละแต่ว่าคุณมาอยู่เนี่ยชีวิตอะไรสิ่งแวดล้อมมันก็จะพร้อมไงสัพยะต่างๆใช่ไหมให้องค์ประกอบที่พร้อมแล้วมาอยู่ในสังคมแบบนี้แต่ในเรื่องระบบบัญชีนะคะเมื่อวานได้นั่งคุยกับฝ่ายบัญชีคุยกันเล่นๆหลายเรื่องเนี่ยค่ะมีเรื่องนึงที่บอกว่าพวกเราเนี่ยชาวโศกทุกคนนะคะเสียภาษีให้รัฐ 100% เลยนะคะ อย่างเข้าของเครื่องใช้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีแวด 7% ใช่ไหมคะตามบริษัทเนี่ยเขาจะมีการระบบบัญชีที่จะต้องทำเรื่องคืนขอคืนแวด 7% แต่ว่าชาวโศกโดยเฉพาะรายบุคคลเนี่ยจะไม่มีการขอคืนแวดเลยจะไม่เรียกคืนแวด 7% เลยก็คือให้ภาษีทุกอย่างเนี่ยคือเราให้กับรัฐทั้งหมดเลย 100% เราถึงเรียกว่าเราเสียภาษีให้รัฐ 100% โดยที่ไม่มีการเรียกคืนเลยแล้วถ้าเราอย่างเรื่องของชีวิตเนี่ยพ่อครูก็สอนเรื่องการดูแลสุขภาพด้วย8อเนี่ยถ้าเราทำดีๆมันก็จะช่วยทำให้เราแข็งแรงดีขึ้นไงมันจะไม่ไปหาหมอหายากันมากเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยได้ถ้าเราสามารถทำดูแลตัวเองปฏิบัติได้นั้นมหาวิทยาลัยอย่างที่ดร.ศาสตราจารย์ดร.สุชาติวีเนี่ยกล่าวบอกว่าขอให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยร่วมมือกันเอาจริงเอาจังนี้ก็คือต้องมีการสอนแบบนี้สอนวิชาการอยู่การกินอย่างนี้น่าจะเข้าไปในคณะด้วยไม่ใช่ว่าสอนวิชาแต่ที่
เอารัดขออภัยถ้าออกไปนี่เขาก็ไปเอารัดเอาเปรียบแหละถ้าว่าเขามีต้นทุนของการเรียนว่าตัวเองนะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะตัวเองเป็นนักวิศวะนะบริหารธุรกิจนี่ฮะคณะยอดนิยมสามารถที่จะเอาได้เยอะแยะเนี่ยแต่ว่าวิชาการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็คุ้มครองตัวเองได้อย่างผู้กองเบนเนี่ยบอกเนี่ยแบบน่าจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็สอนให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ถูกต้องในสังคมแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบนะผู้กองเบนนี่เปลี่ยนแปลงมาเป็นคนให้ความรู้แบบนี้ถ้ามีอีกหลายๆคนก็ดีคือผู้กองเบนเนี่ยดิฉันไปดูประวัตินะคะเป็นผู้นำในเรื่องออกสงครามเขาบอกโอ้ทำไมเลือกเขาเป็นผู้นำเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแทนที่จะให้คนอื่นที่ผ่านกองกำลังนู้นไปรบนู้นเขาไม่มีอะไรเลยเป็นนักทำตรีแต่ให้เป็นผู้นำ ผู้นำพาลูกน้องไปออกรบอย่างเงี้ยค่ะให้ใช้นักทำเป็นผู้นำ เหมือนลุงจำลองเนาะค่ะก็ใช้อะไรแค่5อย่างเดียวให้เป็นมหา5อย่าง5ขันแล้วตอนนี้เหลือ3ขันแล้วอาบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตอนนี้ทั่วโลกพยายามหาระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าระบบเศรษฐกิจที่เราล่ำเรียนในตำราค่ะมันก็คือทำได้แต่มันไม่ยั่งยืนค่ะมันจะมีเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จกับพอทำไปแล้วล้มเหลวแต่เศรษฐกิจอะไรที่ทำให้คนอยู่สุขสบายแล้วก็อยู่แบบมั่นคงยั่งยืนเป็นสิ่งที่เขาก็หากันอยู่นะคะในหลวงร.9มอบให้ตั้งนานแล้วพอหาเจอแล้วทีเนี้ยทำยังไงกัน มีวิธีการทำยังไงซึ่งตอนนี้หลายๆฝ่ายนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิต ดีนะคะที่มีการตื่นรู้อย่างเมื่อวานนี้ที่มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็เหลื่อมล้ำที่มาเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธที่ราชธานีอโศกเพราะว่าถือว่าอย่างน้อยนะคะเราก็เป็นหนึ่งในชุมชนก็ไม่อยากจะยกเป็นตัวอย่างนะคะเพราะครูบอกว่าอย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะการที่ทางชุมชนของชาวอโศกทุกแห่งเลยค่ะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้เพราะฉะนั้นนะคะดิฉันว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ที่เราเห็นนะคะทั้งเชื้อโรคก็มีทั้งเชื้อโรคทางเป็นเชื้อโรคจริงๆกับเชื้อโรคทางจิตวิญญาณในเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องพูดถึงนะคะการที่ระบบทุนสามัญยังมาครอบงำอยู่สิ่งที่จะระงับแล้วก็ดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างที่พ่อครูบอกหรือที่ท่านบอกนะคะว่าต้องเป็นการศึกษาที่ลดกิเลสเท่านั้นที่จะกรูปประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนได้นะคะสำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาที่ร่วมในการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้วก็ทาง Facebook รวมถึง YouTube ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆมีท่านผู้ชมก็เขียนคอมเมนต์มาตลอดนะคะหลังจากที่บอกข่าวไปหลายท่านก็ดิฉันไม่แน่ใจว่ามาจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะคุณมารีนา DS มารีนาพรทิพย์เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณค่ะไทยบ้านลาดให้คนฟังแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คุณสมเกียรติพรมก็บอกว่าดูแล้วก็ฟังติดตามหลายช่องทางขณะทำงานสาธุครับค่ะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะก็ทางรายการก็จะพยายามสื่อสารกับท่านผู้ชมทางออนไลน์ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ปรับลดพนักงานนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มสมรรถภาพของตัวเราเองในการสื่อสารกับท่านผู้ชมผ่านทางออนไลน์ต่างๆค่ะสำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็ของดรายการ1วันค่ะเพื่อถ่ายทอดสดพิธีอุปสมบทท่านสัมมาเนแนวตรงจรุงกันเป็นท่านสัมมณะแนวตรงอุชุปฏิปันโนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสมฤทธิ์ดีค่ะ